สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านหลังจากที่เราโดนปลาฉลามแดกตายไปเมื่อวานเพราะว่าเน็ตเหี้ยวันนี้ผมกลับมาแล้วผมจะสร้างแพแบบนี้ให้ได้เลยทีเดียวเชียวนะฮะต้องปลูกต้นไม้ให้ได้ต้องสร้างส้วมไว้สำหรับขี้สร้างบันไดไปครับโหลดอันเดิมดีไหมวะไม่เอาดีว่ะสร้างใหม่ครับผมอีซี่เขาพออีซี่กูก็ตายหาแล้วสวยพี่สวยจริงๆเรียกเพื่อนมาเล่นด้วยได้นะแต่ว่าไม่มีเพื่อนเล่นนะผมเอาตัวรอดคนเดียวท่ามกลางทะเลนะนี่เปิดมาก็มีแค่นี้แพตารางเม็ดสั้นๆกับที่เอาไว้เกี่ยวของทำไมต้องมีเพลงแบบนี้ด้วยวันนี้ผมจะรอดใบกล้วยเอามาทำเชือกคืนนี้มันจะมีกดแท็บแล้วมันจะมีบอกหมดแล้วนะว่าสร้างเชือกสร้างอะไรใช้พลาสติกใช้ไม้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่พลาสติกเอามาต่อใต้แพฮึบแอ๊ะฉลามสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะยามอะไรวะเช้าก็ไม่เช้าอ้าวไม่ถึงอะไอเก็บฟรีกระโดดลงไปเก็บฉลามมาแพกูอยู่ไหนแพกูอยู่ว้าฉลามแดกฉลามแดกนี่คือความอันตรายของท้องทะเลเราหมาไม่สามารถจะอยู่รอดได้โดยที่เราไม่มีแพนะฉลามแดกตายผมลองลงไปให้ดูแล้วเมื่อกี้ใครมาช้าก็เอาเป็นว่าค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับตอนนี้ผมต้องรีบสะสมเสบียงไว้ไม้นี่เอาไว้ทำไว้ต่อแพเวลาฉลามมันแดกแพนะมันหิวมากมันเลยแดกแพนะมันไม่แดกคนว้าวสวยพี่สวยใบกล้วยใช้เยอะมากครับเอาไว้ทําเชือกอะทุกอย่างต้องใช้เชือกครับมันเล่นนี่ถังครับถังจะเป็นของที่แบบว่าดอบอะไรนะดอบหลายๆอย่างนี่พอลากเข้ามาด้านมุมล่างขวาก็จะโผล่มาว่าเราลากอะไรมาได้บ้างไอ้นี้อาวุธที่เราใช้นะครับผมไอ้ที่ปลาเนี่ยใช้นานก็พังเหมือนกันนะต้องสร้างใหม่ครับเขาเรียกว่าบริหารทรัพยากรสู้กับเวลาเคยเล่นเกม Plants vs Zombies ไหมมันก็จะประมาณนี้นะครับผมมันก็จะต้องสู้กับเวลาแล้วก็ความหิวนะครับเดี๋ยวรอก่อนผมเก็บสะสมของก่อนเอ้ยเกี่ยวไม่โดนผมบอกแล้วผมยังควายอยู่โอ้ยถังว่ะแบบนี้คือไม่ต้องลากครับเก็บเองได้เลยสวยโอ้ดวงดีจังวะเฮ้ยเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนงกโอเคฮะผมว่าผมต้องสร้างพรก่อนหรือเปล่าไม่ดีถ้าเราเอาตัวรอดเราต้องมีของยังชีพก่อนนะฮะก็แก้วน้ำครับผมสวยแล้วก็เครื่องกรองน้ำขาดพลาสติกครับผมโอเคเครื่องกันน้ำนะฮะไม่ใช่เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำเยอะอะไรอยู่ในทะเลตุ่มสวยพี่สวยเก็บพลาสติกอะไรก็ได้ที่เป็นพลาสติกใช้ได้หมดสวยครับเอาใบกล้วยโอเคคราวนี้เราจะเริ่มสร้างเครื่องกรองน้ำกันนะครับผมอุปกรณ์ครบครับไปก่อนที่เราจะอดน้ำตายกดแท็บนะครับแล้วเราสามารถของเลือกของที่ไม่ใช้ไปเก็บได้หัวหอมเอามาทำไมวะ
ะกะว่ะปึ๊บปึ๊บแค่วน้ำอันที่สองแล้วกันนะใช้บ่อยแล้วก็อันที่สามคือนี่เครื่องกรองน้ำแบบระเหยแบบพกพาแล้วก็สร้างแก้วน้ำไว้ให้เราตักน้ำครับปึ๊บแล้วน้ำมาเทตรงนี้ปึ๊บแล้วก็วางไม้นิดหน่อยแล้วเราก็จะทำให้น้ำมันกลั่นลงมาไหลจากใบกล้วยลงมาอีกแก้วหนึ่งเราก็จะมีน้ำกินนะครับในเบื้องต้นอันนี้ผมเอ้ยพลาสติกเก็บค่ะมัวแต่พร่ำอยู่ฉลามจะแดกเอาต้องรีบขยายแพก่อนที่ฉลามจะแดกเราด้วยการสร้างค้อนดีไหมสร้างค้อนดีกว่าว่ะเรามีน้ำกินก่อนในเบื้องต้นเราน่าจะไม่ตายครับโอเคครับใส่เชือกเข้าไปโอเคได้ค้อนมาแล้วนะครับและเมื่อมีค้อนเราจะสามารถต่อแพของเราได้ถ้ามีไม้มากพอกับพลาสติกนะครับเอาไว้ทำเป็นทุ่นนี่ไงอย่าแดกตรงนี้เดี๋ยวมันจะแดกเครื่องต้มน้ำผมโอ้ยอยู่ไหนโอ้ยเก็บทันไอชิบหายเก็บทันเฉยวางไหนเดียโอเควางตรงนี้แม่งเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยสวัสดีคุณหมูเดียพลาสติกไม่ค่อยพอเอามาอีกเราต้องรีบต่อแพก่อนเดี๋ยวฉลามแดกหมดมาให้มานี่นี่เก็บกับมือโอ้โหฉลามมึงจะแดกกูอย่างเดียวเลยนะนี่ไงไปกล้วยครับฟึบฮ่าสวัสดีคุณณัฐวุฒิคุณประพรเกมอะไรอ่ะชื่อราฟครับผมเฮ้ยเขาบอกว่าขึ้นเกาะได้ผมไม่กล้าขึ้นว่ะเมื่อวานแม่งตายอย่างเดียวเลยกูโอเคเราจะสร้างแพกันอีกหน่อยโอเคโอ้ยได้แค่นี้เองอะวัสดุไม่พอครับผมหลังจากนี้เราก็ต้องทำเบ็ดตกปลาครับไม่งั้นเราจะตายห่าครับเดี๋ยวตักน้ำก่อนเมื่อกี้ต้มน้ำยังไม่เสร็จเลยจะหลามมาแดกโอ้เสียหายดูด้านแถบด้านขวาล่างนะครับผมมันจะมีหลอดเลือดอาหารกับน้ำนะครับผมความหิวน้ำกับหิวอาหารนะฮะหิวอาหารได้ไม่ตายครับถ้าหิวน้ำนี่ตายฮะช่างหอกได้ฉลามมาไล่แทงโอเคเดี๋ยวครับผมต้องเอาตัวรอดก่อนตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าแม่งต้องสร้างอะไรก่อนว้าวสวยพี่สวยอันนี้ผมต้องได้ไม่ได้รึบอุ้ยใบกล้วยเยอะเลยว่ะไม้โอเคใบกล้วยของข้าอันนี้มันซ้อนกันสองอันสวยพี่สวยเก็บมาก่อนเราต้องทำที่ปิ้งย่างใช่ไหมกินน้ำก่อนครับหิวเอาแก้วขึ้นมาตักน้ำแล้วก็แดกโอเคหายกระหายแล้วเรามาต้มต่ออีกสักนิดนึงนะครับคราวนี้ก็จะต้องสร้างเบ็ดก่อนไม่งั้นตายอ้าวใบกล้วยไม่พอต้องใช้ใบกล้วย2อันทั้งใบกล้วยไหมไม่ได้ใบกล้วยเลยใบกล้วยอีก1อันเองไม่กล้วยค่ะไม่กล้วยค่ะเราจะทำเบ็ดตกปลาค่ะโอเคหลังจากนั้นเราจะทำเป็นของปิ้งย่างนะครับผมตกปลาก่อนหิวฉลามอย่าพึ่งนะคะโอ้ยเริ่มหน้ามืดเพราะหิวฮะดูตรงนั่นนะ
ซ้ายมือครับนี่ให้ได้ปลามาแดกดิบก่อน ประทังชีวิตเดี๋ยวหน้ามืดเฮ้ยติดมาถึงเกาะแล้วเฮ้ยมีผลไม้เหรอผมขึ้นไปเก็บได้ไหมโดนฉลามแดกตายเปล่าวะมันขึ้นยังไงอ่ะขึ้นทางไหนวะแล้วถ้าแพมันเลื่อนไปไกลแล้วผมไม่ตายห่าเหรอเนี่ยไม่เอาดีกว่ากูกลัวกูยังเล่นไม่เป็นฉลามแดกกูฮัลโหลพลีดเราเกี่ยวไว้ได้ป่ะได้ไหมเกี่ยวให้แพมันอยู่กับที่ได้ไหมไม่รู้ครับเดี๋ยวนะค่อยๆลองไปก่อนเราลองใช้ชีวิตรอดแบบปกติดูก่อนมันขึ้นทางไหนเนี่ยเดี๋ยวฉลามแม่งจะแดกอีกแล้วตรงไหนดีตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่เอาตกปลาสร้างบันไดขึ้นได้อ๋อดูไว้เป็นแนวทางว่าจะซื้อเกมอะไรบัดนี้คุณแจ็คเพอร์สันหิวแดกก่อนยังไม่มีที่ปิ้งย่างครับมันแดกได้นิดเดียวอ่ะเราทำที่ปิ้งย่างก่อนไหมนี่ไงเอ้ยมันมาแล้วไอ้เหี้ยเอาหอกโอ้ยหอกใช้เชือกเยอะเหมือนกันว่ะนี่ไงแดกแพ้กูแหว่งไปอีกแล้วปะโถชีวิตผมจะมืดแล้วค่ะโอ้ยนี่มันยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมผมขึ้นก่อนนะงั้นมันต้องเสี่ยงว่ะมันน่าสนุกดีครับแต่ว่าเฮ้ยขึ้นได้แล้วเว้ยแดกได้ไหมบีทรูทแดกก่อนหิวแล้วทำไมแพเราอยู่กับที่ได้อะทำไมแพเราถึงอยู่กับที่ได้อะหรือว่าแม่งหายไปแล้วเอายังอยู่อ่ะถ้าแพหายนี่จบไว้ผลไม้อะโวคาโดโอ้ยสร้างอะไรได้บ้างบันไดเชลว์อ่ะชั้นวางของมันต้องใช้ของเยอะเลยอ่ะผมไม่ค่อยมีของว่ะชาร์กเบดเหยื่อฉลามทำให้ฉลามมันยุ่งครับไม่มันไม่ได้มากินแพเราไพแนปเปิลของเยอะว่ะตามเกาะนี่แม่งได้กินของตามธรรมชาติบ้างแล้วนอกจากปลานะครับผมมันฝรั่งโอเคกินไอ้นี่ดีกว่าแอปเปิลสับปะรดแดกก็ไปสับปะรดไม่ต้องเอาไปทำให้สุกนะฮะเพิ่มทั้งน้ำเพิ่มทั้งความหิวน้ำแล้วก็เพิ่มทั้งเลือดใบไม้ไว้ทำสีครับใบไม้ไว้ทำเชือกครับผมจะแบ่งกระสุนแพงเกมPUBGกดคอนโทรลค้างไว้สิครับผมสวัสดีครับคุณชิกกะปู้บนทวิตนะครับผมสร้างหอกได้ฉลามมันก็กินเราไม่ได้แล้วโอเคเพราะว่ามันกินแพผมจนเหนื่อยแล้วผมไปไหนต่ออ่ะฮึบเฮ้ยปีนขึ้นได้อีกอ่ะมันปีนได้สูงอยู่นะเนี่ยเก็บให้หมดครับวัสดุอุปกรณ์ของเราขึ้นได้ไหมแพผมเก็บไว้ก่อนนานๆได้ขึ้นเกาะทำไมไม่อยู่บนเกาะนี้เลยทำไมต้องอยู่บนแพดอกไม้อะไรก็ไม่รู้
ขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ป่ะฮัลโหลกระโดดลงแพมันจี้จัมป์สวยทำหอกก่อนดีไหมความหิวเราไม่เท่าไหร่แล้วมันมีสต็อกเยอะตอนนี้ดอกมุ้งดอกไม้ขาดอะไรอ่ะเชือกขาดเชือกกล้วยกับแท่นไม้แล้วถ้ามันค้างอยู่ตรงนี้ตลอดกูทำไงเนี่ยแพกูเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยนะใบกล้วยมันไม่พัดมาฮัลโหลใบกล้วยของข้าไม่ถึงอ่ะปลาไม่โดนว่ะฮู้ใบกล้วยของข้าโอเคได้ใบกล้วยมา1อันอุ้ยของมันไม่ลอยมาเลยแย่ว่ะแดกน้ำก่อนนะต้มน้ำก่อนอ๋อมันมีเวลาเดี๋ยวมันก็หลุดจากเกาะอ๋อโอเค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 กูจะทำอะไรกับฉลามดีกูไม่มีแท่งไม้ไม่พอ ไม้ไม่พอจริง pleaseเมื่อกี้อยากให้มันหยุดอยู่เกาะนานๆแต่ตอนนี้แม่งอยากหลุดเกาะแล้วกูจะไปหาอย่างอื่นก้อนหินข้างล่างเก็บได้ป่ะทำไมมันส่องแสงแวววแบบนั้นลองดูนะหอยนางรมเหรอไม่รู้ฉลามจะแดกกูไปแล้วหรือว่าฉลามมันไม่ล่ากลางคืนเราต้องใช้ค้อนทุบเปล่าอันนี้ผมยังไม่รู้จริงๆครับผมบอกเลยผมยังไม่ค่อยชำนาญเรื่องพวกนี้นี่ไงหอยนางรมว่ะโอ้ยไม่อยากอยู่เฉยๆแบบนี้ตักน้ำแดกก่อนเออทำไมผมไม่ตกปลาวะไอ้ฉลามไม้ผมจะหมดแล้วมากัดอีกแบ่งกันก็ได้ถ้ามึงหิวมึงก็กินไม้ไปตกปลาก่อนแล้วนึกไม่ออกว่าตัวเองต้องทำอะไรดีฮะเพิ่งรู้ว่าต้องตกปลาครับ อย่างนี้อ่ะกลางคืนปลาไม่แดกด้วยเอาแดกดีครับโดดขึ้นบนสุดก่อนจะมีของดีแล้วแต่ว่ามันจะดรอปอะไรเหรอมันขึ้นยังไงอ่ะผมสร้างไอ้นี่ไม่เป็นว่ะบันไดฉลามเหี้ยแทนคุณณัฐวุฒินี้เล่นบ่อยนะครับผมตกปลาครับตุนไว้ให้เยอะๆครับน้ำเราเกือบเต็มแล้วฮะขาดแต่ปลาเนี่ยโอเคครับได้ปลาแมคเคอเรลไปไกลๆขอบคุณคุณเมอินดี้สำหรับ follow นะครับผมเดวิดนะฮะขอบคุณมากครับผมมาจ้ะโอเคได้ปลาแฮริ่งครับผมอยากรู้ไอ้เนี่ยเก็บไงหอยนางรมแต่ริมเกาะแม่งของกินเยอะดีนะเราไม่ต้องกังวลส่วนนั้นเท่าไหร่ปลาเต็มเลยว่ะแล้วถ้าช่องเก็บของไม่พออ่ะทำไงอ่ะ โอ้ยหิวแดกปลาก่อนกินไปกินดิบไปครับกินให้หมดครับเอาปลามากินอีกแต่ยังไม่มีที่ปิ้งปลาครับความหิวมันจะแบบเพิ่มน้อยอ่ะเอ้ยสว่างแล้วผมอยากได้ไม้ว่ะพอหิวแล้วท้องมันจะร้องมันจะหน้ามืดนะครับผมไป ดูช่องสตรีมคนอื่นมาเลยได้ความรู้บ้างโดดขึ้นอ๋อ
ช่องเก็บของสร้างเพิ่มได้นี่อ่ะนี่อ่ะหรือว่าต้องทำแพ้ใหญ่ไม่รู้ครับผมยังสร้างเหี้ยอะไรไม่เป็นเลยครับผมขวานเอาไว้ตัดต้นไม้น่าสนใจน่าสนใจแต่อุปกรณ์ไม่พอเนี่ยขาดไม้อ่ะ3อันแล้วผมก็ยังอยู่ที่เดิมครับแล้วผมสร้างแพต่อไม่ได้ชิบหายแล้วย้ายก่อนเดี๋ยวฉลามแดกตรงนั้นวางไม่ได้วางนี้ดีกว่าวางไหนฉลามไม่แดกตรงนี้หิวน้ำโอ้โหมันจะรอดไหมเนี่ย ดูจนจนเอามันต้องเอาไม้ไปเผาน้ำด้วยกูแย่แล้วมันติดอยู่ตรงนี้นานเกินไปฉลามมันทำงานกลางวันว่ะผมแย่จริงฮะมันไม่ของมันไม่ลอยมาเลยอ่ะไอชิบหายแล้วบั๊กปะเนี่ยผมว่าบั๊กครับจริงๆมันไม่ควรจะติดนานขนาดนี้กระโดดขย่มได้ไหมเข้าแล้วหาทางขึ้นเกาะโอเคฉลามจะแดกผมอยู่เนี่ยฉลามไม่เอาฉลามค่ะฉลามทางขึ้นทางขึ้นหายกูขึ้นทางไหนอะเมื่อกี้เฮ้ยกลับมาที่แพเหมือนเดิมฉลามเจ็บเลยเลือดลดเลยครับผมแล้วเมื่อกี้ผมโดดขึ้นทางไหนวะเอาเก็บว่ายน้ำไปเก็บเอาก็ได้ขึ้นทางนี้ป่ะฉลามค่ะฉลามอย่าทำผมโอ้ยชีวิตกูทำไมผลไม้เก็บไม่ได้ยังไม่สุกเลยลองขึ้นดังนี้ดูขึ้นไม่ได้อ่ะเอ้าขึ้นได้เว้ยอ๋อมีของอยู่โอเคโอ้ยได้ไม้เต็มเลยว่ะเริ่มหิวอีกแล้วดอกไม้เยอะจังวะไว้ทำอะไรดีอ่ะโอ้ยเฮ้ยขาดน้ำนี่ว่ะกินอะไรได้น้ำบ้างอ่ะเอาพวกดอกไม้เอาไว้ปลูกใช่ไหมโอเคมันขาดน้ำว่ะหน้ามืดแล้วว่ะแตงโมต้องมีน้ำให้ผมไหนแตงโมค่ะกินแตงโมก่อนโอ้ยรอดแล้วดอกไม้ทำสีทำขวานไว้เฮ้ยมันกินเรือผมมันกินแพผมเฮ้ยไปไงวะทางนี้ไปไม่ได้แล้วใช่ไหมทำขวานไว้ตัดต้นไม้เหรอลองดูนะไม่พอครับแย่ว่ะโอ้นี่ขาดพลาสติกด้วยถ้าจะสร้างแพเพิ่มแม่งขึ้นทางไหนอะทีนี้กูไปได้อีกไหมเนี่ยฮัลโหลยอดนั้นนี่ถึงต้องตัดก้นไม้ก่อนแน่เลยจึงจะกินไอ้นี่ได้ทำไมมึงไม่เก็บกินวะหลวงไข่พลาสติกต้องยอมเสี่ยงกับฉลามมั้ยเนี่ยนี่เหล็กอยู่ข้างล่างเนี่ยอ๋อต้องกดค้างโอเคเข้าใจแล้วอ๋อมันมีตัวเหยื่อฉลามด้วยนี่ใช่ไหม
เหล็กโอเคโอเคดำน้ำเก็บของได้ด้วยสุดยอดว่ะออกซิเจนหมดว่ายน้ำไปเก็บของก่อนฉลามอย่าพึ่งนะฉลามเลือดกูเยอะไม่กลัวฉลามตีนขาต้องทำเหยื่อฉลามแล้วเราว่ายน้ำไปเก็บใช่ไหมแพผมอยู่ตรงนี้ผมจะโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกทีตายครับโดนอีกทีนี่ตายเลยครับไปแล้วโอ้ยต่อแพโอ้ยไม่พอว่ะเอาออกวางที่อื่นโอ้ยเราขาดอะไรไม่ได้ไว้ตอนนี้เกาะผมติดเกาะนานมากนะตอนเนี้ยบอกเลยเฮ้ยอย่ากินน้ำเกลือชิบหายแล้วหลวงไข่กินน้ำเกลือว่ะเดี๋ยวไอ้นี่ผมต้องบริหารให้ดีไม้ที่ปลาผมก็จะหมดแล้วต้องใช้ไม้ฐานก็ต้องใช้ไม้ก่อไฟก็ต้องใช้ไม้ก่อไฟเพื่อกินน้ำก่อนนะครับไม่งั้นแม่งตายโอเคโอเคแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ทำเหี้ยอะไรอีกละทีนี้ลงไปเก็บหอยนางรมตกปลาตกปลาผมเพิ่งรู้ว่าต้องขอเซาะของได้ว่ะตกปลาก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะทำไม้ทิ่มฉลามผมเริ่มรำคาญฉลามแล้วว่ะฉลามนี่มันจะทำให้ผมตายว่ะอะไรก็ไม่รู้เอาปลามากินก่อนไม้มีน้อยมากครับตอนนี้อย่างแย่ว่ะ เอาโปเตโต้อ๋อนี่เป็นปลูกพืชโอเคครับแดกครับแดกดิบก่อนครับโปเตโต้แก้หิวเอาปลาดิบแดกเข้าไปอ๋อเราต้องไม่แดกรัวๆใช่ไหมถ้าแดกรัวนี่มันก็เลือดก็ไม่ขึ้นต้องค่อยๆแดกครับไม่ใช่ตกปลาพายอ๋อต้องใช้พายใช่ไหมมันสร้างไม่ทันแล้วเนี่ย ผมว่าผมต้องทำเหยื่อล่อฉลามแล้วต้องไปเก็บของมาก่อนดีกว่านะครับผมว่านะเพราะถ้าไม่มีฉลามผมน่าจะเก็บของได้เยอะเลยอ่ะตอนนี้เรามีน้ำกินแล้วแดกไปอุ้ยปลานี้ตัวใหญ่มากครับผมกินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อยโอเคตักน้ำมาต้มอีกครับต้มไหมครับเหยื่อล่อฉลามครับต้องอันนี้ต้องใช้ปลาโอเคครับใช้ปลา2ตัวโอ้โหแม่งเอ้ยอีกตัวหนึ่งแล้วเราจะได้ไปเก็บของให้สบายใจนะฮะเพราะต้องการทรัพยากรนะครับเกมคราฟครับผมติดแพติดเกาะครับต้องหาขยะในทะเลเอาตัวรอดครับเอาได้ปะเนี่ยปลาผมเหยื่อปลามันต้องใช้ปลาแฮริ่งเหรอโอ้มึงเลือกปลาอีกตายแล้วไม้ไม่พอด้วยโอ้ยนี่ต้องเสี่ยงลงทะเลอีกใช่ไหมเนี่ยไปแล้วกูฉลามตรงหน้ากูเลยชิบหาย โอ้ยทำไมของมันไม่ลอยมาหาผมวะโคตรเศร้าเลยชีวิต
็บหมดครับอะไรเก็บได้แม่งเก็บก่อนยอมเจ็บดีกว่ายอมตายว่ายไปไกลๆฉลามคงไม่ยุ่งนะมันไปเฝ้าแพเราอ่ะฉลามถอนโหลดอ่ะซื้อครับผม300กว่าบาทนะผมเบ็ดหมดตกปลาไม่ได้เมื่อกี้ต้องมาหาของก่อนโอ้ได้รังนี้สุดยอดไอ้มันติดอยู่ที่เดิมก็ดีอย่างหนึ่งนะเฮ้ยมันขึ้นไปข้างบนสุดนั้นได้นะผมเห็นฉลามแดกรีบกลับรีบกลับดีกว่าแย่แล้วไม้มันน่าจะขึ้นไปได้ถึงข้างบนนู่นน่ะทำขวานก่อนแล้วขึ้นไปตัดไม้โอเคครับโอเคขอบคุณครับให้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปตัดไม้ดีกว่ามันต้องขึ้นทางนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ปุ๊บจะมืดอีกแล้วอ่ะโอเคโอเคโอ้ใช้ไม้เยอะมากว่ะโอเคก็ต้องใช้แล้ววะเขาแนะนำมาว่ะบูปิ้นปลานี่เก็บไว้ก่อนแล้วกันตัดได้ไหมอ๋อได้เยอะเลยว่ะโอ้ยทำขวานได้เยอะเลยได้มะม่วงด้วยอ่ะแต่พังเร็วแค่ไหนไม่รู้นะครับโอ้ยได้ไม้เยอะเลยว่ะคุ้มว่ะคุ้มถ้าต้นมะม่วงแม่งเก็บได้ไม่ยอมเก็บโอเคต้นมะพร้าวโอ้ยได้ไม้เยอะเลยจริงๆเฮ้ยอะไรหล่นน่ะมะพร้าวของเต็มเหรอของเต็มว่ะตายแล้วของเก็บของอ๋อต้องสร้างด้วยอ่ะพลาสติกไม่พอตอนนี้สำคัญคือเบ็ดตกปลาครับผมต้องสร้างเบ็ดตกปลาใหม่ก่อนเฮ้ยหิวแล้วว่ะของเต็มอ่ะทิ้งก่อนแล้วก็สร้างเบ็ดตกปลาลบไอ้เหี้ยของเต็มตัวอีกปัญหาอีกกูจะตายแล้วโอเคโอเคกินอะไรดี มันหิวแล้วว่ะเดี๋ยวทำไมกินปลาดิบก่อนโอเคโอเคกินก่อนค่อยไปตกนะครับกินไปก่อนโอ้ดอกไม้นี่ช่างมันก่อนนะโอเคแม่งกว่าจะลงตัวผมว่าใช้เวลานานกันนะเนี่ยโอ้ยขาดอันเดียวเองอ่ะเบ็ดตกปลานี่อะไรวะเม็ดมะม่วงกินปลาดิบจะหิวน้ำเออว่ะ ไปหาใบกล้วยอีกอันนึงป่านนี้แพผมหมดแล้วมั้งโดนฉลามแดกหมดแล้วมั้งแพผมใบกล้วยอ่ะใช้ใบอะไรอ่ะ
เอาโอ้ยได้ไปกล้วยนี่ว่ะเออว่ะโอเคครับเบ็ดตกปลาครับผมได้เบ็ดตกปลาแล้วว้อยกูจะไม่ตายขวานโอเคฮะไอ้พวกนี้ต้องทำกล่องเก็บของครับกล่องเก็บของโอ้ยใช้เชือกอย่างเยอะเลยว่ะทำไมใช้เชือกเยอะจังอ่ะดอกไม้ยังไม่จำเป็นผมก็จะทิ้งอยู่นี่แหละเดี๋ยวต้องไปทิ้งให้มันถูกที่หน่อยผมทิ้งไว้ตรงไหนวะเมื่อกี้แย่แล้วทิ้งไว้ตรงไหนวะเนี่ยแพกูหมดแล้วมั้งป่านนี้ทิ้งไว้ตรงนี้ป่ะผมทิ้งของไว้ตรงไหนวะดอกไม้ไม่เก็บมันกัดแพผมมันกัดแพแล้วว่ะไม่เป็นไรมุมนั้นไหวอยู่มุมนั้นผมโอเคมุมนั้นผมโอเคชีวิตกูตัดต้นไม้ไปอีกฮะเอาเสบียงไปเยอะๆงานเยอะจนแม่งทำไม่ทันอ่ะคนจริงแม่งจะแบบ คือมันเอาตัวรอดยากนะผมว่าไม่ง่ายเลยนะต้องคนแบบช่ำจริงๆเหมือนเป็นเกมวางแผนอะนึกออกไหมเอาแม่งหน้ามืดหิวน้ำเออกินอันนี้ได้น้ำขึ้นมาหน่อยนะฮะมะม่วงโอเคแดกไปมะม่วงเอาไว้เต็มทั้งสองอย่างเออผลไม้ดีๆว่ะได้ทั้งความอิ่มทั้งอะไรนะครับสับได้ไหมดอกไม้ไม่เอาแล้วกูยอมเอามะม่วงมากินดีกว่าโอเคหมดเกาะเมื่อไหร่เนี่ยกูตายขวานจะหมดอีกแล้วแล้วของมันแม่งพังด้วยดิปัญหาคือผมว่าถ้าเก็บไม้ในทะเลเอามาต่อแพไม่มีทางว่ะต้องมาตัดต้นไม้นี่แหละมันต้องเริ่มต้นด้วยการมีของมีคมนะชีวิตจริงของเราโอเคผมไปซ่อมแพดีกว่าต้องทำช่องเก็บของด้วยงานแม่งอย่างเยอะขึ้นขึ้นสิลูกไข่ขึ้นปลาฉลามจะแดกก่อนน่ะฉลามจะแดกเอาโอเคแพผมฉลามมึงไม่ต้องเลยมึงไม่ต้องเลยฉลามมึงหยุดเอาแค่นี้ก่อนเอาที่จำเป็นเอาแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเราจะตกปลาย่อฉลามแล้วล่อฉลามแล้วจะไปเก็บของนะครับเฮ้ยทำที่เก็บของก่อนดีไหมอ๋อไม่ดิถ้าเรามีครบขนาดนี้แล้วเราต้องทำที่ปิ้งกินเชือกพอไหมไม่พอเดี๋ยวต้องบริหารให้ดีอันนี้ได้เอาไว้แทงฉลามอย่าให้มันก่อกวนเราผมต้องการอันนี้แล้วจะลากลงไปแทนอะไรดีสลับกันได้ไหมโอเค1 2 3 4 5 6หมายเลข6นะเอาไว้แทงฉลามนะครับโอเคครับแล้วเราก็จะทำส่วนของการปิ้งย่างหรือทำกล่องก่อนกล่องนี่ต้องการเชือก2อันเอ้าแล้วโยนทำไมอ่ะอ๋อช่องไม่พอโอเคกินมะม่วงก่อนมะม่วงนี้ดีนะผมว่าผมทิ้งดอกไม้ก่อนดีกว่าเอาออกไปดอกไม้ไม่เอาดอกไม้ไม่เอาเก็บมาทำไมก็ไม่รู้หนักกระเป๋าเอาเชือกมา
เชือกดอกไม้ไม่เอาแล้วดีนะฉลามมันกินฝั่งนั้นไม่ได้ว่ะไม่งั้นผมแย่ขาดพลาสติกเหรอพลาสติกเอามาทำกล่องพอของเยอะก็อีกเรื่องนึงอ่ะพอไม่มีของก็อีกเรื่องนึงอ่ะ หอกจำเป็นครับหอกจำเป็นขั้นตอนนี้อาหารเรามีพอแล้วนะฮะที่เราขาดก็คืออาหารและน้ำไม่ขาดครับเราต้องทำเหยื่อล่อปลาฉลามเพื่อไปเก็บของมาเพิ่มนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะนี่ไงโอเคตกปลาเราจะตกปลาครับตกปลาเพื่อเอาเหยื่อฉลามมาแล้วเราก็จะไปเก็บของ แล้วเราจะทำที่ปิ้งปลานะครับเพื่อที่จะกินให้มันได้เยอะขึ้นนะครับกินลูกพร้าวใช่ไหมนั่นคือลูกมะพร้าวใช่ไหม เดี๋ยวขอตกปลาก่อนปลาอยากได้ปลาที่เอามาล่อฉลามได้อะปลาอะไรวะเฮ้ยปลาแฮริ่งได้แล้วนี่ว่าอ๋อต้องเอาไอ้ปลาตัวอ้วนนี้ด้วยมากินมะพร้าวก่อนมาอีกแล้วอย่ากัดแพกกูกูโกรธแล้วนะสวยพี่สวยทิ่มไปทีหนึ่งไม้เกือบพังน้ำลายกระเด็นเลยผมกินมะพร้าวก่อนเปลืองเอาให้เต็มไว้ก่อนคนงานยุ่งงานเยอะซ่อมได้ไหมนั่นน่ะตกปลาตกปลา ต้องไปได้ปลาตัวอ้วนอีกอันนึงแล้วผมจะว่ายน้ำลงไปเก็บของว่ะเจ้าทฤษฎี มันจะตายหาคาเฟ่อยู่แล้วกูตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่มีเหี้ยอะไรเลยชีวิตอ๋อซ่อมแพได้ใช่ไหมซ่อมแพโอเคซ่อมแพอ๋อ 30% สร้างใหม่ง่ายกว่าเนี้ยทำไมอ่ะไม่ซ่อมไม่ได้วะทำไมทำไม่ได้อะไม่เป็นไรฮะ โอ้ยขอบคุณที่ทักสำหรับ100บิตด้วยฮะกำลังใจในการอยู่รอดของผมมาแล้วสวัสดีมิสเตอร์วิลสันเน็ตหายแล้วหายไปจากโลกนี้เมื่อคืนเป็นไรก็ไม่รู้โอ้ยได้ปลาแล้วว่ะเราได้เหลือย่อเหลือเหยื่อล่อฉลามแล้วเห็นไหมใช้ยังไงวะตัวนี้ฉลามจ๋าไปกินปลาตรงนั้นนะกูจะไปเก็บของเราบางทีเราต้องมีการแลกกันนะระหว่างเหยื่อฉลามกับของกูเลือดยังเต็มอยู่ตอนนี้เราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหิวแล้วนะยังกับแคสเวย์ต้องขาดอะไรวะเชือกกล้วยกับพลาสติกถังใหญ่วิลสันเฮลโลวิเตอร์วิลสันมันวิลสันจริงๆว่ะแค่ไม่มีลูกวอลเล่แค่นั้นเองมาโอ้ของเต็มเลยว่ะรอบนี้เย็ดเข้เหยื่อฉลามต้องใช้ให้คุ้มเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะแพ้ใหม่เหรอแพ้ใครอ่ะมีคนอยู่ไหมอ่ะปุ้นได้ไหมวะนั่นไงผมว่ายมาจากเกาะนั้นโอเคโอเควิลสันเฮ้ยคนเหรอ
ตายของตกหมดตายแล้วแพ้ใครวะบ้านใครอ่ะโอ้ยทำไมบ้านมันรวยจังวะเอาขโมยกล่องเอาจมไปแล้วขอแค่นี้พอขับแล้วกูมานั่งแช่งผมทำไมเนี่ย อันนี้ก็เจอคนใช่ไหมผมขโมยกล่องเขาไปว่ะ ทำไมคนติดเกาะเยอะจังเรือระเบิดเหรอเหยื่อฉลามมันใช้ได้นานหรือเปล่าอ่ะมันใช้ของเยอะอยู่นะเล่นใหม่แน่นอนผมเอามานิดเดียวเองทำไมบ้านเขารวยรวยดูบ้านเรานี่โคตรกากเก็บไปโคตรจนเราไม่รู้เราคิดว่าเป็นของ NPC มาปล้นบ้านผมในบ้านผมไม่มีเหี้ยอะไรเลยแล้วแพ้ผมหายไปไหนแล้ววะมันใช้เกาะเดิมเนี่ยใช่ไหมเกาะเดิมปะวะเกาะเพื่อนปะวะผมว่ามันแปลกๆกันเนี่ยมันไม่ใช่เกาะที่ผมวาดฝันไว้เลยชิบหายแล้ววนรอบเกาะแล้วแพ้กูล่ะแพ้กูอยู่ไหนเกาะไหนวะเฮ้ยบ้านกูหายอ่ะมันขโมยบ้านกูเหมือนกันเหรอแต่เกาะนี้ไม่ใช่เกาะกูว่ายน้ำไปไหนเนี่ยลิปตาเลยสัตว์กลับไม่ถูกขึ้นไปดูที่สูงครับอ้าวชิบหายมันลอยได้ไปไกลขนาดนี้เหรอวะมันไม่ใช่เกาะผมอันเนี้ยไม่ใช่เกาะผมนะเว้ยถ้าเกาะผมมันจะมีอย่างอื่นด้วยผมว่าผมหลงมากกว่าว่ะไอชิบหายละไม่ใช่มันไม่แตกหรอกแต่มันไม่รู้อยู่ตรงไหนว่ะไอสัตว์เอ้ยแดกของในน้ำได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องแดกไว้ก่อนเดี๋ยวหิวเพิ่มพลังก่อนเล่นใหม่ดีกว่าไหมไอ้สัตว์เอ้ยโคตรเซ็งอ่ะจำมีใครจำได้ไหมว่ามันไม่มีทิศอะไรช่วยเลยเหรออ๋ออันนี้เอาไว้พายเรืออ๋อที่เรือผมติดอยู่ไงแล้วเราอุตส่าห์เดี๋ยวเราจะว่ายแบบสไลด์หนอนถอยหลังไปเราจะดูว่ามีเกาะอะไรอยู่รอบๆนี้ไหมโดยให้เกาะนี้เป็นเซ็นเตอร์นะครับยิ่งกลางคืนนี้ยิ่งมองไม่เห็นนะเนี่ยชิบหายแล้วกูถ้าไปไกลเก็บไว้ก่อนเฮ้ยนั่นในเกาะกูใช่นั่นไงวิวสันเกาะกูเฮ้ยไอ้เหี้ยฉลามเฮ้ยเกาะกูป่ะวะทำไมมันเหมือนมีคนสร้างอะไรไว้บนมันไม่ใช่เกาะกูนี่ว่ะฉลามกัดตั้ง 4-5 ทีกว่าจะตายอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เกาะกูนะ
หรือว่าใช่วะอ๋อใช่ๆมันมีอันนั้นอยู่ข้างบนโอ้ยฉลามฉลามบุกเกาะกูโอ้เกาะกูนี่ไงแพกูมีที่ต้มน้ำรอดแล้วกูรอดแล้ว เอาหอกแทงใต้น้ำได้อะโอเคโอเคไม่เป็นไรเลือดเยอะนี่ไงโอ้ยของเพียบเลยว่ะต่อแพ้ก่อนเลยกูทำที่ปิ้งย่างบาร์บีคิวก่อนไหมทำกล่องขโมยกล่องมาได้ใช่ไหมเมื่อกี้โอ้ยทำกล่องก่อนทำกล่องทำนานไหมเนี่ยอะไรวะเอางงว่ะไม่ใช่ตั้งแต่เมื่อคืนกล่องได้แต่ของแล้วผมสร้างกล่องไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยอย่ากัดแพ้กูซ่อมยังไงอ่ะอ๋อคลิกขวาเลือกว่าจะสร้างอะไรอ๋อรั้วบันไดส้มโอเคนี่คือส้มโอเคเข้าใจละโอเคเก็ตละเฮียมันต้องคลิกขวาก่อนว่ะมืดละโอเคส้มเสร็จแล้วเราสร้างแพกับทุ่นนี่คือหลังคาไอ้ฉลามเหี้ยไม่เอาทำเตาปิ้งย่างบาร์บีคิวก่อนดีกว่าเอาไม้เยอะหรือเปล่าไม่รู้เตาปิ้งย่างบาร์บีคิวต้องมาก่อนหมดพอดีใบกล้วยหมดแฮ่ปิ้งย่างบาร์บีคิวกันดีกว่าท่านผู้ชมถ้ามีคนมาบุกบ้านผมทำไงอ่ะเอาปลาไปย่างนี่แล้วไงใส่ไม้ลงไปโอเคผมว่าหาผลไม้กินนี่ดีกว่าเยอะเลยอ่ะนี่อะไรวะต้องทำที่ปลูกพืชแล้วมั้งเตาไว้บล็อกกลางๆไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสร้างเพิ่มตรงนี้เอาหมดแล้วว่ะเอาสร้างไม่ได้นี่กูขยายนาเกตก่อนอย่ามายุ่งกับกูฉลามเหี้ยเดี๋ยวนะอะไรจะเสื่อมบ้างอันนี้ก็จะพังแล้วอ๋อต้องสร้างไม้พายนี่คือเรือใบสำหรับวิ่งใช่ไหมเวลาติดต้องใช้ไม้พายขาดพลาสติกกับขาดเชือกโอเคเดี๋ยวต้องขึ้นไปตัดต้นไม้ต่อปลาถูกยังแดกแล้วนะปลาถูกแล้วเด็กปลาสุกไม่หิวน้ำเดี๋ยวกินน้ำก่อนโอเคครับหายก็หายไปเยอะเลยโอเคต้มน้ำมีปลาเหลืออีกไหม
ทำไมผมสร้างกล่องเก็บของเพิ่มไม่ได้วะไม่มีโจรเหรอผมไม่กลัวฉลามแล้วตอนเนี้ยฉลามมันกินตรงนี้ไม่ได้มันเข้ามาไม่ได้มันต้องกินข้างนอกก่อนอย่างน้อยๆมันก็เซฟระดับหนึ่งเอาไปก่อนตีไปก่อนกล่องใส่ของ used to store item พวกเอาไว้เก็บของอะแล้วผมก็สร้างแล้วหรือเปล่าวะเมื่อกี้ที่นอน research new item อุ้ยแม่งเหมือน red alert เลยอะแบบแม่งมีอะไรให้ทำเยอะมากจนกูทำไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมลงไปขุดไอ้นี่ก่อนดีกว่าหอยนางรมอยากกินหอยนางรมอ่ะเอ้ยฉลามแดกแลกกันกูยอมโดนแดกแลกกับประสบการณ์เลือดกูเยอะเอ้าลมหายใจหมดเหรอโอ้เริ่มมีของให้ใช้เมื่อกี้ผมได้อะไรมาวะเอ้าเคลเคลคือไปเอาก้อนโคลนมาต้องไปเก็บเชือกกล้วยว่ะผมว่าผมต้องออกเดินทางแล้วว่ะนะฮะซึ่งผมต้องสร้างอันนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ของเพิ่มนะครับเพื่อที่เอาไปสร้างอย่างอื่นแล้วเราก็จะต้องหาพลาสติกตั้งเยอะเนี่ยแล้วก็เชือกกล้วยครับแล้วเราต้องทำเหยื่อปลาฉลามอีกว้าฉลาม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 ซ่อมอย่ามาทำแพ้กูมึงหิวนักเหลิมกินไม้อ่ะไอฉลามโอ้โหมึงเอ้ยตกปลาครับอาหารเราเริ่มไม่มีแล้วจะเช้าแล้วครับผมสปอยเล่นไม่เป็นสปอยสิถ้าไม่มีโจรแสดงว่าเมื่อกี้ผมก็ไม่ต้องกลัวดิใช่ไหมผมไปเจอแพผมก็เอามาได้หมดอะไม่รู้แพใคร อะไรวะดวงจันทร์สะท้อนตรงผิวน้ำเหรอนั่นน่ะผมว่ามันมีอะไรให้ทำเยอะมากผมว่าเกมนี้โอเคเลยนะครับผมเพิ่งเล่นได้ครั้งที่2เองผมรู้สึกว่าแม่งกูทำไม่ทันเลยอ่ะมันมีของให้กูทำจนกูทำไม่ทันน่ะใช่มันอัปเกรดได้หมดแล้วครับผมวึบใบเรือก็เอาไว้ล่องไงแต่ตอนนี้คือมันติดอยู่ต้องเอาไว้งัดก่อนไม่ให้มันติดได้ปลาแต่ผมต้องไปเก็บของเพิ่มอ่ะผมต้องทำที่รอบปลาอีกดีกว่าให้ล่อฉลามยังไงขาดเชือกอุ้ยหิวแล้วย่างปลาดีกว่าครับผมเรามาย่างปลากันดีกว่าฮะมึงจะกัดกูเหรอแทงเลยเดี๋ยวอ่ะเอ้าอย่ากิน กินเฉยจะเอาไปย่างเออน้ำตักน้ำมาแดกก่อนโอเคต้มต่อโอเคปลาย่างเอาปลาย่างอะไรสำคัญสุดโอเคอันนี้เอาไว้อันดับหนึ่งเลยเอาไว้ทิ่มแก้วน้ำไอ้ที่ซ่อมอันดับ2ตกปลาอันดับ3แก้วน้ำอันดับ4ขวานอันดับ5โอเคเราเรียงอันดับตามความสำคัญก่อนนะผมอยากปลูกพืชว่ะนี่คือบันไดอ้าตกThank you.
วูดเดนบิลล่าเป็นผนังอ่ะถ้ากันลมได้มันจะกันหนาวเราได้เปล่าไม่รู้เฮ้ยไอ้นั้นเราพังแล้วนี่ว่าเนี่ยไอ้ตัวเกี่ยวเนี่ยโอ้โหเออแม่งของจะพังหมดแล้วอ่ะเก็บปลาก่อนปลาสุกอย่างน้อยๆเราก็เอาตัวรอดได้ย่างอีกสักตัวก่อนที่จะมีแรงไปสู้ต่อไปต้นไม้บนเกาะยังมีอีกหรือเปล่าไม่รู้ครับผมต้องการพลาสติกว่ะเดี๋ยวเติมเลือดได้เต็มแล้วผมลงจะลงไปว่ายน้ำน้ำเต็มแล้วขาดแต่ปลาย่างนี่แหละปลาย่างของผมเมื่อไหร่จะสุกไม่สุกว่ะต้องใช้ไม้สองอันเนี่ยจึงจะสุกเร็วแม่งสุกช้าเหลือเกินกูหิวเดี๋ยวต้องไปหาเอาไล่ตามลำดับความสำคัญก่อนผมต้องทำพลาสติกฮุกนี้แน่นอนครับต้องมีพลาสติกนะฮะแล้วก็ตอนนี้ไม้เราเยอะมากครับเราขาดพลาสติกกับใบกล้วยครับนะครับเชือกกล้วยมึงจะกินปลาดิบอีกหรอไก่เออแดกเข้าไปไม่มันต้องสร้างไอ้นี่ไงมันจึงจะไม่ติดเนี่ยแพทเดิลมันบอกว่าเนี่ยแพติดใช่มั้ยไอ้ตัวเนี้ยจะช่วยได้นะครับซึ่งตอนนี้เลือดผมเต็มแล้วผมจะออกไปหาของอีกครั้งนึงเราต้องว่ายน้ำแบบสไลด์ถอยหลังไม่ได้ไปหลงทิศเมื่อกี้เป็นบทเอ้ยมีข้างบนมีไม้อีกนี่หว่าใบกล้วยข้างบนเก็บได้อีกโอเคโดนฉลามกินสัก 3-4 ทีก็ให้มันกินไปของการใบกล้วยว่ะนี่ไงแดกกูแล้ว1รอบแม่งกระโดดได้นี่ว่ะโอ้ยทำไมมันกินผมบ่อยจังวะแม่งจะกลับถึงแพไม่ได้กูได้ใบกล้วยมาแล้วครับขาดพลาสติกอ่ะพวกถังพลาสติกอะไรก็ได้ครับผมไม้ก็เยอะแล้วว่ะโอ้ยเออทำไมผมไม่สู้กับฉลามวะเฮ้ยไม่สู้แล้วกูจะตายแล้วกูไม่สู้แล้วเฮ้ยกูไม่สู้แล้วได้เชือกกล้วยมานิดหน่อยฉลามทำไมดุจังวะมึงหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะซ่อมครับหลายรอบแล้วนะมึงฉลามกูโกรธแล้วนะเมื่อไหร่จะซ่อมเสร็จอ่ะเนี่ยฮะโอเคตกปลาฝนตกฝนตกนี่มันจะก่อไฟไม่ติดด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ที่รู้ผมยังย่างปลาอยู่นะจริงๆมันต้องไม่ติดว่ะถ้าเอาตามความเป็นจริงนะเกมฟรีไหมครับไม่ฟรีครับผมซื้อครับ300กว่าบาทแล้วในสตรีมสวัสดีคุณ EST เกมซัมเมอร์สนุกจริงคือแม่งมีอะไรให้ทำตลอดจนแบบว่ากูไม่ว่างเลยอย่างเงี้ยอ๋อมันดับจริงๆด้วยว่ะ
แดกครับแดกปลาต้มน้ำก่อนแล้วก็โอ้ยพายุเฮียนี่ผมเพิ่งเจอพายุว่ะไฟจะดับปะวะวิวสันกินน้ำตักน้ำใหม่ต้มไว้ต้มไว้เพื่อนย่างปลาไว้เผื่อเราจะไม่มีอะไรกินย่างไว้เพื่อนโอเคย่างไว้ฝนตกไฟดับป่ะวะเนี่ยผมต้องสร้างไอ้นี่ให้ได้ก่อนว่ะไม่งั้นแพผมติดโอเคกล้วยครบแล้วขาดพลาสติก6อันครับแม่งจะไปหาจากไหนว้ายขึ้นลมแรงฉลามจะยุ่งไหมว่าตอนขึ้นลมแรงเนี่ยมาว่ะโอ้โหเฮียมันอยู่ตรงนี้กลางคืนฉลามไม่กินหรือเปล่าเดี๋ยวนะอุ้ยผมว่ายน้ำไปเกาะอื่นดีไหมเนี่ยขวานก็จะพังแล้วอ่ะสร้างขวานได้ไหมโอ้ยใช้เชือก4อันปลาไม่สุกนี่ไงไฟดับเห็นป่ะไฟมันดับเว้ยถ้าฝนตกอ่ะไม่รู้จะทำอะไรลงไปก็แดกให้เลือดเต็มจะได้ไปสู้กับฉลามพายุเข้าอี้ไปตัดต้นไม้เอาเชือกกล้วยมาขึ้นทางไหนแล้ววะอ่ะขึ้นได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมขึ้นได้นะปึ๊บโอเคขวานจะพังนะเนี่ยผมขาดพลาสติกไงพอพลาสติกมันไม่มีมันก็ติดเกาะนึกออกปะไปได้ไหมวะไปไม่ได้ขอนี้แม่งยากว่ะทางขึ้นมันน้อยอ่ะเกาะมันสูงครับมึบนี่ไงมันขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้โอเคมันก็ทางเดิมอยากไปตัดต้นกล้วยข้างบนน่ะตัดไงวะขึ้นได้ไหมเนี่ยไม่มีปัญญาแล้วว่ะต้องหาพลาสติกอ่ะก่อนที่เราจะหิวตายไม่มีอะไรให้ทำแล้วว่ะมันทำแม่กกเอาไม้พังเรียบร้อยแพกูโอ้ยขาดพลาสติกอย่างรุนแรงครับผมโอ้ยแย่แล้วว่ะแย่แล้วว่ะพายุก็เข้าเลือดก็ไม่เต็มแล้วเอาอะไรไปสู้กับปลาโอ้ยเหมือนจะเจ๊งแล้วว่ะ
ก็ว่ายน้ำปลาฉลามแดกกลัวก็หนีนถ้าเลือดไม่เต็มอ่ะเอาอย่างน้อยๆต้องกินปลาให้อิ่มก่อนหิวหิวอยู่แม่งออกไปว่ายน้ำได้ไงต้มยังไงก็ต้องต้มว่ะเรามีไม้เยอะต่อให้ฝนตกใส่ก็ต้องต้มว่ะเย็ดเข้อยู่มาตั้งนานแล้วมีแค่นี้ชีวิตกูถ้าไม้เยอะแม่งสร้างอะไรได้บ้างก่อนที่เอาไว้กันหลังคาเอาไว้บังลมน่าจะดีนี่ไงวางไหนดีวะวางเนี้ยกันแดกปลาก่อนเดี๋ยวผมย้ายไอ้นี่เตาไฟมันต้องย่างนานอ่ะย้ายเตาไฟมาไว้ข้างในไม่ได้เหรอเอ้าแล้วกูจะทำเพื่ออะไร ทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรวะโอเคผมต้องว่ายน้ำไปหาพลาสติกแล้วครับต้องไปดูเกาะรอบกลางคืนฉลามมองว่าฉลามกลางคืนคงจะไม่ดุเท่าไหร่นะเราตายอย่างเดียวตายแล้วขาดพลาสติกอย่างเดียวเลยอะเมื่อกี้ไปป้นแพอีกตัวนึงก็ยังได้นะนี่ไม้ว่ะไม่ใช่พลาสติกว่ะฉลามแดกกูแล้วเรียบร้อยครับไม่คุ้มเลยกับของแค่นี้กลางคืนฉลามจะยุ่งผมเปล่าวะผมต้องกลับไปเกาะเดิมเดี๋ยวนะผมแม่งจะมาร์กยังไงดีเกาะนี้มันอยู่ตรงข้ามกันอ่ะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมะพร้าว3ต้นจำผมไว้นะมะพร้าว3ต้นผมจะว่ายไปหาเกาะข้างหน้ากลางคืนผมรู้สึกว่าฉลามมันไม่ยุ่งนะหรือเปล่าใช่ไหมถ้าผมรู้แบบนี้มันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะเว้ยฉลามนอนไม่ต้องมาลิฟผมประสบการณ์เอาตัวรอดเยอะแยะนี่ไงเราเวลาเราจะกลับบ้านเราต้องกลับทางฝั่งมะพร้าว3ต้นนี่ยังไม่เจอพลาสติกเลยครับผมรู้สึกว่ากลางคืนแม่งฉลามไม่ยุ่งจริงนะเล่นเพลินเลยอ่ะลืมเวลาเลยอ่ะเกมเหี้ยนี่ดอกไม้เนี่ยเวลากลับเราต้องกลับทางนี้ฮะดูดวงจันทร์ไว้เราอยู่ทางซ้ายของดวงจันทร์นะฮะแพเก่าเราตัดต้นไม้ก่อนดีกว่าโอเคต้องทำขวานเพิ่มขวานพังเชือกโอเคพอครับโอเคถ้ามีขวานเราก็มีชีวิตต่อบนเกาะได้ไม่เจอพลาสติกเลยอ่ะจะเอาไปสะกิดแพ้ให้มันไปที่อื่นอ่ะเกาะนี้มีอะไรอีกบ้างอ้าวแล้วกูตัดต้นมะพร้าวแล้วกูจะกลับบ้านยังไงอ่ะอ๋อผมจำได้อยู่ต้องไปทางโกดหินนี้ไม่มีที่นอนไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินมองไปสุดล่าฟ้าเขียวไม่เห็นที่อะไรเลยนี่เราดูดวงจันทร์ไว้ทางกลับบ้านกลางคืนก็แรงเหงาจัง
กินมะพร้าวก่อนกินมะพร้าวก่อนมะพร้าวช่วยเพิ่มเลือดและเพิ่มน้ําเราได้ครับทําให้เรามีชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้เราต้องไปหาพลาสติกให้เจอโคตรแม่งเซอร์ไวเวลเลยเกมเหี้ยนี่แม่งยากกว่าPUBGอีกผมบอกเลยโอเคผมจะเอาเป็นว่าว่ายน้ําวนรอบเกาะก่อนเพราะถ้าไปห่างเกาะมันจะหาทางกลับบ้านไม่เจอต้องกลับไปตามดวงจันทร์ตามดวงดาวยูเรนัสตรงนั้น ไม่ได้เอาหาพลาสติกอยู่เรามาหาทรัพยากรทำไมไม่มีของให้เก็บเลยวะไอ้เหี้ยกูเหงานะเนี่ยไปตามดวงดาวเชื่อพี่ตูนแสงสุดท้ายเฮ้ยๆๆจมน้ำเฮ้ยไม่มีของให้เก็บเลยอ่ะพี่ตูนพี่ตูนผมเหงาพี่ตูนขาทำไมไม่มีเหี้ยอะไรเก็บเลยในความมืดมิดก็ยังมีแสงดาวท่ามกลางแสงจันทร์ให้น้ำขึ้นเลยนี่มันฤดูผันเปลี่ยนอะไรกันวะเนี่ยมีว่ายออโต้ไหมกูเหนื่อยผมจำทิศได้นี่ไงเฮ้ยใช่ป่าววะไม่ใช่ดวงจันทร์แม่งย้ายที่ ดวงจันทร์ย้ายที่บ้านกูอยู่ตรงหัวเต่านี่ทำไมดวงจันทร์ไปอยู่ตรงนั้นล่ะกดเกณฑ์ใช้เหี้ยอะไรไม่ได้เลยต้นมะพร้าวอยู่ไหน ผมว่าต้นมะพร้าวอยู่นี่นี่ไงเมื่อกี้ต้นมะพร้าวมันอยู่ตรงนี้ไว้3ต้นแต่ดวงจันทร์มันย้ายที่ไปกูก็งงกูจะกลับบ้านไม่ถูกนั่นไงเห็นอะไรไหมนั่นคือเกาะของผมผมบอกแล้วผมไม่หลงผมมีประสบการณ์แล้วผมเคยหลงมาแล้วอ่ะฉลามพ่อมึงตายฉลามโอ้โหมึงเอ้ยฉลามแกล้งกูอีกแล้วถ้าไม่เจอพลาสติกไอ้เหี้ยฉลามเอาจริงว่ะฉลามแม่งเอาจริงว่ะชิบหายแล้วทำไมเจอแต่ไม้อะเฮ้ยลมสงบแล้วฝนหยุดตกแล้ววิวสันแพกูพังไปถึงไหนตอนไหนแล้วไม่รู้คือแม่งของมันมีจำกัดเว้ยเวลาก่อนที่จะสร้างอะไรสักอย่างแม่งต้องคิดให้ดีก่อนไม่งั้นของมันจะไม่พอไว้สำหรับสร้างอย่างอื่นเว้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้โอ้แสงอาทิตย์ยามเช้า please หนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกกลับบ้านสรุปได้พลาสติกกลับบ้านมาสักอันไหมกูโอ้โหแม่งเอ้ยไปเติมเลือดให้เต็มก่อนเดี๋ยวเรามาสู้กับฉลามต่อท่านผู้ชมโอ้โหโดนอีกดอกนึงกูตายเหนื่อยชิบหาย โอ้โหไม่ได้พลาสติกเลยว่ะไม่ได้ต้องปล่อยให้ฉลามกัดไปบ้างโอ้ยชีวิตกูเอาแล้วไอ้เหี้ยกูต้องสร้างแล้วว่ะมี2อันด้วยจบกันหมดแล้วชีวิตกูปลากู
ปลากูปลากูปลากูไอ้ฉลามเหี้ยทำกูได้ยังไงฉลามเหี้ยแม่งชีวิตแม่งโลกแม่งโหดร้ายไอ้สัตว์ปลากูมันคาบไม่ทันน่ะไอ้เหี้ยไปทั้งปลาทั้งที่ย่างปิ้งย่างกูเลยเตาบาร์บีคิวกูเตาบาร์บีคิวกูก็ไปไอ้ชิบหายขอบคุณบอยสาธิตสำหรับเชียร์100บิตนะครับแม่งกูไม่รู้จะเอาตัวรอดต่อไปยังไงดีก็ไม่รู้จะเดินต่อไปทางไหนดีโอเคโอเคตั้งสติก่อนหลวงไข่ตั้งสติเราจะเก็บอันนี้ไปเราจะเก็บของไปนะเราจะเก็บของไปเราจะออกเดินทางจากที่นี่กันนะครับเราต้องมีของกินเราจะไปสู่เกาะใหม่กันเราจะไม่อยู่เกาะนี้แล้วเราต้องไปตายเอาดาบหน้าไม่งั้นฉลามแดกหมดถ้าผมรอดกลับมาผมจะกลับมาที่แพเดิมยังคิดอยู่อีกเหรอกูจะทำยังไงดีกูไม่มีเหี้ยอะไรเลยเบ็ดตกปลาล่ะเบ็ดตกปลาเขาสร้างไม่ได้เชือกไม่พอมีแต่ไม้อย่างเดียวชีวิตกูเมื่อกี้ผมเดินทางไปทางทิศนู้นใช่ไหมผมว่าต้องไปอีกทิศหนึ่งไปผมจะถือแก้วขวานจามหน้าปลาฉลามให้ผมจะออกไปให้ไกลจากเกาะนี้ปลาฉลามแดกกูอีกเย็ดแค่เหี้ยกูไม่อยากเล่นใหม่แล้วกูเล่นใหม่กูมาได้แค่นี้เองเหรอปัญหาคือกูมาติดเกาะถ้าผมได้เล่นใหม่ผมจะไม่ติดเกาะอีกต่อไปผมขอโทษผมขอโทษฉลามมันไม่ปล่อยผมแล้วผมคงต้องตายอยู่ที่นี่ก็นั่นแหละคือถ้าผมติดเกาะผมจะรีบสร้างไม้พายก่อนสร้างอย่างอื่นเลยเพราะถ้าแม่งคือตอนนี้แม่งไม้พายสร้างไม่ได้อุปกรณ์ไม่พอเข้าใจไหมฮะเข้าใจผมไหมผมตามหาพลาสติกมาทั้งคืนแล้วแม่งกูสรุปกูใช้พลาสติกไปหมดแล้วกูเอาพลาสติกจากไหนมาไม่ได้เพื่อที่จะมาสร้างไม้พายงัดให้มันออกจากเกาะอ่ะนึกออกไหมตอนนี้ผมกำลังมาทิศนี้จำภาพไว้มีไอ้นั่นอยู่ด้านขวามีฉลามไอสัตว์มึงตามกูมาถึงนี่เลยเหรอไอ้เหี้ยฉลามมึงเอาเรื่องว่ะหน้ามืดแล้วเรียบร้อย incapacitate หัวขาดเขาเรียก waiting for the skill surrender and respawn ไม่เอากูเล่นใหม่กูจะไม่พลาดเหมือนเดิมแล้วกูจะไม่พลาดแล้วเล่นใหม่ยังง่ายกว่าเชื่อผมคือมันมาถึงทางตันแล้วอ่ะไปต่อไม่ได้กี่โมงแล้ววะโอเคฮะผมมีเวลาแม่งยิ่งกว่า Red Alert Red Alert ยังเล่นง่ายกว่านี้สุดยอดว่ะมาลงใจอยู่ในใจพวกเราตายแล้วพวกคุณก็โหดเกินมารอบนี้ผมว่าผมน่าจะได้ประสบการณ์อะไรจากการลุยป่ามาเยอะนะครับผมจะไม่ใช้แรงเยอะแล้วผมจะใช้แรงเฉพาะเก็บใบกล้วยก่อนใบกล้วยอยู่ใกล้แล้วก็ถังมันเหมือนเล่นแปน VS ซอมบี้อ่ะเหมือนเล่นเกมกันป้อมอ่ะนึกออกป่ะเอาเหี้ยไม่โดนไม่ได้ตัวนี้สำคัญเอาเหี้ยแล้วกูว่ายน้ำไปเอากูยอมเจ็บนี่คือประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้มานะครับของดีต้องยอมเจ็บนะครับไม่เป็นไรเลือดเรารักษาแผลกันได้นะฮะโอ้โหมันกัดกูไป2ดอกละอ
พลาสติกกับเชือกสำคัญมากครับนี่ไงเก็บไว้เก็บฟรีโอ้ตกวุบพลาสติกมากูแค้นกูจะเก็บพลาสติกเยอะๆเอาชิบหายถังมันไม่ตายหรอกโธ่ประสบการณ์เซอร์ไววัลผมเฮียไม้อันเดียวผมไม่อยากเก็บเลยว่ะเปลืองแรงพลาสติกมันต้องเอาไว้ทำทุ่นครับผมสำคัญครับพลาสติกกับใบกล้วยครับพลาดไม่ได้ไม้นี่แบบเก็บเอาตามที่มันลอยมาก็ได้นี่ประสบการณ์ชีวิตกูไม่งั้นไอ้นี่มันจะพังไปเรื่อยๆครับไอ้ตะขอเนี่ยพอมันพังปุ๊บแม่งถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็คือแม่งมันต้องคิดจริงๆอ่ะว่าทำยังไงมึงถึงจะรอดอ่ะนึกออกปะคือมันมีหลากหลายวิธีมีหลากหลายลำดับที่คุณจะเอาชีวิตรอดคุณจะทำวิธีนู้นก่อนวิธีนี้ก่อนผมจะเริ่มจากเก็บทรัพยากรก่อนผมจะไม่ปล่อยถังนั้นให้ลอยไปครับนี่ปลาดักไว้เลยถังกูของเยอะนี่ไงพลาสติกเลือดยังเหลือเยอะไม่ต้องห่วงเรื่องตายครับตอนนี้เก็บของก่อนรอดไม่รอดแม่งก็อยู่ที่ของที่มีแล้วไปกล้วยสำคัญมากใบกล้วยฟึบโอ้โหได้ใบกล้วยเล่นอีซี่กลายเป็นโหมดฮะโอ้คนเพิ่งเล่นแม่ใจเย็นสิ อย่าไปบอกคนดูเดี๋ยวเขารู้หมดว่าผมเล่นอีซี่โทรเดี๋ยวนะใน YouTube ยังมีใครแชทกับผมหรือเปล่าแชทผมมันพังแต่ผมต้องการสมาธิว่ะผมต้องการสมาธิแป๊บนึงนะผมเช็คใน YouTube แป๊บนึงนะครับโอเคมีคนแชทกับกูจริงด้วยแต่กูไม่ได้อ่านโทษทีครับเดี๋ยวผมเปิดจอแล้วเฮ้ยกล้วยเชือกกล้วยพาไปอันนี้ต้องเป็นของผมเราจะยังไม่หิวตายตอนนี้เราต้องขยันอ๋อฉลามมันจะกินครับเดี๋ยวมันจะกินผมว่าต้องทำหอกก่อนเราจะเก็บแบบประหยัดพลังงานนะครับต้องทำหอกไว้ก่อนนี่ไงมาผมจะเอาไว้ทิ่มแทงฉลามไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนนะครับโอเคมีที่แทงฉลามนะครับเราเริ่มเกิดการเรียนรู้ฟึบสวัสดีท่านผู้ชมใน YouTube ด้วยนะครับผมจะแบบนี้ผมเซตใหม่กล่องนั้นไม่ได้กล่องนั้นผมต้องไปเก็บผมไม่กลัวฉลามครับนี่ไงมึงกัดกู2ทีกูให้มึงกัดเลยเอามึงกัดไปกูยอมตายเพราะกล่องนี้เก็บไปก่อนโอ้ยเจ็บอ๋อพอเริ่มหิวแล้วมันจะมีเพลงเศร้าเข้ามาเหรอเป็นไงแผนผมว้าโอเคใบกล้วยกูต้องมีทุกอย่าง
กูเก็บทุกอย่างเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างกันอย่างชาญฉลาดตามที่จำเป็นนะนั่นไงนี่เป็นเหตุที่ผมต้องทำฉมวกไว้ก่อนโอเคคราวนี้ถ้าความจำเป็นถัดไปก็คือค้อนครับผมเห็นไหมเราก็จะมีของไว้สำหรับใช้งานนะผมพอมีค้อนแล้วเราต้องเก็บอันนี้แม่คนฉลาดเราจะทำการซ่อมแพของเราเห็นไหมฮะฉลาดมากเป็นไงเกือบติดเกาะต่อไปเราจะต้องการหางเสือนะครับหางเสือแบบว่าเอาไว้สำหรับอะไรไว้ผมว่าเรื่องหิวเราไปหาเกาะกินลูกมะพร้าวยังอิ่มกว่าตกปลานะครับใบกล้วยผมต้องการใบกล้วยผมการไม้โอ้โหนี่มันอีซี่จริงๆนะฮะทรัพยากรเพียบเลยแล้วแต่คุณจะไขว่คว้ามันได้นะฮะไม้พายสมอด้วยเหรอสมอนี่ผมไม่รู้อ่ะเฮ้ยบ้านใครบ้านใครก็ไม่รู้นั่นเกาะเดิมผมนี่ว่าใช่ไหมเกาะไอเกาะชิบหายกูอะแล้วก็มีเรือตรงนั้นอยู่ลำหนึ่งเดี๋ยวนะคิดก่อนเอาตามความจำเป็นเลือดกูมีไหมเราต้องการอาหารเพราะฉะนั้นเราต้องช่างเตาปิ้งก่อนเตาปิ้งนะฮะเชือกโอเคนี่คือของที่เพียงพอนะครับผมเราเก็บไปกล้วยมาเยอะเลยรอบนี้เราจะไม่ปล่อยให้เวลาเสียไปแม้แต่วินาทีเดียวทุกเวลาวินาทีมีค่าโปรดใช้สอยอย่าทำลายนะครับจากนั้นเราก็จะทำการตกปลาเบ็ดตกปลาโอ้ใช้ตั้ง8อันเนี่ยผมขาดไม้ว่ะไอ้เหี้ยหน้ามืด หน้ามืดแล้วกูไม้ไอ้เหี้ยโอ้ยหน้ามืดว่ะหิว เริ่มชิบหายแล้วความชิบหายเริ่มมาเยือนเบ็ดตกปลากูโอเคเบ็ดตกปลาขาดไม้อีกอันเดียวค่ะไม้เฮ้ยเห็นไหมปกติถ้าเอาไม้ไปตั้งแพก่อนก็ชิบหายอ่ะนี่เบ็ดตกปลากูมาไม่ตายอยู่แล้วนี่เรามีที่ปิ้งแล้วไม่ตายครับเชื่อผมกินหัวมันก่อนเมื่อกี้มีหัวมันนะโอเคแป๊บหนึ่งโอ้ยหน้ามืดว่ะท้องอืดได้ปลาละย่างไปนิดนัดรถฟิตเอางี้กูได้ปลาใหญ่เหรอกูแดกเลยถ้างั้นกูแดกเลยถัดไปก็น้ำนะครับถัดไปก็ขาดน้ำถ้าน้ำต้องมีที่ต้มน้ำก่อนขาดอะไรขาดไม้โอเคฮะไม้อย่างน้อยเราก็ไม่ท้องอืดไม้นี่ถ้าขึ้นเกาะนี่ได้เยอะเลยนะไม้อะไม้ว่ะจะมืดแล้วไม่หรอกไอ้เหี้ยเกมเร็วเลยกูวางแผนไว้แล้วกะเวลาเป็นวินาทีเลยไม่รู้เหรอเมื่อกี้ก่อนที่จะหิวตายอ่ะอย่า
ไม้เอาทั้งโอ้ยไม่ติดจะเอาทั้งไม้ทั้งพลาสติกเนี่ยเชือกกล้วยมาหมดเอามาให้หมดของกูโอเคเครื่องต้มน้ำครับฉลามเหรอกูเตรียมพร้อมสำหรับมึงอยู่แล้วไอ้ฉลามเหี้ยกูเตรียมพร้อมสำหรับมึงทุกเวลาบอกเลยโอ้ยหิวน้ำว่ะโอ้ยหิวน้ำว่ะเดี๋ยวต้องทำงานก่อนมึงอย่าห่วงเรื่องกินอะไรมากอ่ะโอเคทำที่ต้มน้ำกันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมไม่ตายง่ายแน่รอบนี้ผมประสบการณ์ว่ะประสบการณ์ทำให้เราเรียนรู้ไหมแก้วน้ำครับพลาสติกเหลือเฟือครับไม่ต้องกังวลส่วนนั้น1 2 3 4 5โอเคแก้วน้ำตักมาแล้วก็เอามาต้มครับวางฟืนไปเป็นไงท่านต่อไปเราจะขยายแพรเรานะครับสักนิดหนึ่งหิวน้ำอุ้ยน้ำจ้าหิวจริงๆขั้นตอนนี้เราอย่าหิวตอนหน้ามืดตาลายเราต้องเก็บของที่ผ่านมาไม่งั้นของทรัพยากรเราจะขาดระหว่างที่รอน้ำต้มสะอาดเก็บโอเคได้น้ำแล้วอย่ากดผิดนะเฮ้ต้องตักอันนี้โอ้นี่น้ำสดโอ้ยได้น้ำแล้วต้มต่อขาดน้ำไม่ได้ครับชีวิตน้ำสำคัญกว่าสิ่งใดนะครับแม่งทีนี้แม่งหิวอีกนะครับแม่งหิวอีกพลาสติกเยอะแล้วค่ะฉลามมึงมาอีกแล้วเหรอเงาอีกแล้วเหรอมึงอย่านะตรงไหนต้องซ่อมบ้างตอนนี้แม่งท้องอืดอีกแล้วว่ะไอสัตว์แม่งเรื่องเยอะจริงนะ เรื่องอย่างเยอะของไม่พอเหรอซ่อมดิเอาไม้ไม่พอไม่มีไม้อะตกปลาก่อนก็ได้ก่อนที่กูจะตายฮึบตกไปเก็บใบกล้วยไปนี่เป็นไงทำได้หลายอย่างอะคนเราอะตกปลาแล้ว1ตัวเอาปลามาย่างโอเคแล้วก็น้ำยังมีไม่ต้องรีบเก็บตะขอจะพังแล้วอันถัดไปที่สำคัญก็คือตะขอนี้ท้องอืดท้องเฟ้อใช้ปลายเยลโอ้ยปล่อยให้กล่องขาดไม้ว่ะถ้าไม้นี้ต้องไปก่อครับตัดต้นไม้ได้เยอะเลยเราค่อยทำขวานกันฮะเอาความหิวถึงขีดสุดปลาสุกหรือยังปลาอ๋อมันพังแล้วว่ะอันนี้มันพังครับต้องคราฟมาก่อนโอ้นี่ขนาดอีซี่นะผมคิดไม่ออกเลยว่าแม่งท่าฮาร์ดแม่งมันจะขนาดไหนปลาสุกแล้วแดกปลาโอ้ยรอดตายฮึบจริงๆลงไปว่ายน้ำก็ได้เร็วนะเนี่ยจริงนะโอ้โหแม่งมันมีอะไรให้ทำตลอดเวลาจริงๆครับท่านผู้ชมต้มน้ำไว้ก่อนแล้วก็ย่างปลาเตรียมไปด้วยนะครับโอเคเราเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราว่างเราจะทำอาหารตั้งไว้ก่อนแล้วเราค่อยไปกินนะครับแล้วก็น้ำด้วยนะครับอ
กูจะไปเก็บถังแล้วปลามึงมาเร็วๆพีดสวยกระโดดลงไปเก็บถังก่อนมาไหนๆก็กระโดดลงไปแล้วขอเก็บให้หนำใจฉลามกูไหนๆก็กระโดดลงไปแล้วเก็บให้หนำใจเลยพลังเยอะเลือดเยอะฉลามเฮ้ยแพกูอยู่ไหนอะแพหายเพราะกระแสน้ำบัดพาไปโดนฉลามกัดได้อีก2ทีโอ้โหแพไปตามน้ำฉลามจ๋าอย่าทำพี่โอ้ยโอ้ยหน้ามืดหน้ามืดแล้วฉลามจ๋าโอ้ยรอดแล้วทำไมชีวิตแม่งเสี่ยงแบบนี้วะ ย่างปลาก่อนโอเคโอเคโอเคกูโอเคกูโอเคกูโอเคทำครบไฟผมชอบอยู่มืดๆว่ะมันเปลืองปะเฮ้ยจุดเดิมเลยโอ้โหรอบนี้แม่งพังเอ้าเครื่องต้มน้ำกูเย็ดเคมึงหาเรื่องแล้วว่ะไอ้เหี้ยเครื่องต้มน้ำกูไปกับฉลามเมื่อกี้ไม่ทันจริงๆนะครับแต่ยังดีที่เรามีอุปกรณ์เยอะนะครับเราก็สามารถยังอยู่ต่อไปได้อีกนิดนึงเห็นไหมมันต้องสร้างตามความจำเป็นว่ะแสดงว่าผมต้องสร้างไม้ตรงทางแพรตรงนี้อีกโอเคนะโอเคนะอยู่ในจุดที่โอเคหรือยังเดี๋ยวย้าย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 เราต้องเอาตัวรอดแบบเบื้องต้นให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปโอเคโอเคด้านนี้ฉลามแดกโดนไหมไม่โดนอ่ะหิวก็กินปลาซะหลวงไข่เอาปลายังไม่สุกแย่ไม่ถังบางทีพอเรายุ่งกับบางอย่างแม่งเราก็ลืมเก็บของอ่ะเพราะของแม่งต้องใช้ตลอดนะครับผมอ้าวเหี้ยมันไม่มีเวลาให้กูว่างเลยอ่ะขอให้กูคิดถึงเกาะที่กูอยากจะไปถึงบ้างได้ปะผมเจอแพของใครบางคนครับผมต้องทำหางเสือเรือเพื่อที่จะไปเกาะหรือไปอะไรสักอย่างตอนนี้นะผมคิดว่าอย่างนั้นโอเคต้มน้ำไว้ก่อนไอ้ฉลามเหี้ยทำผมลำบากต้องกว้างกว่านี้ต้องกว้างกว่านี้โอเคต้องกว้างกว่านี้โอ้ยเก็บไม่ถึงงานยุ่งจนเช้าผมจะทำไอ้นี่แหละที่พายเพื่อเราจะได้บังคับได้ถูกมาอีกแล้วมาอีกแล้วมึงอย่ากัดนะกัดกูจิ้มนะไอ้สัตว์กัดกูจิ้มจริงสวยพี่สวยฮึบไม้พายไม้พายไม้พายครับต่อไปเราจะทำไม้พายนะครับเรากินน้ำนิดนึงก่อนเพราะว่าตอนนี้น้ำเอ้ายังไม่ได้เผาน้ำอ่ะเอาปลาสุกแล้วโอเคปลาสุกแล้วปลาสุกแล้วแดกปลากันดีกว่าโอเคปลากับน้ำหนึ่งแก้วมันต้องอยู่สิใช่ไหมไม่เอาฉลามไม่เล่นกูไม่เล่นเอาน้ำแล้วผมจะทำพายละโอเคกินน้ำครับขอตกปลาระหว่างเก็บของไว้หนึ่งอันเก็บ
ถังฮึบเย็ดขี้ถังเสียดายว่ะถังยังชีพใบกล้วยถึงจะไม่ค่อยได้ใช้ตอนนี้แต่ก็ต้องเอามาก่อนเพราะเราจะตกปลาไปแล้วก็ทำใบเรือกับไม้พายอะไรดีกว่าย่างไปตักน้ำมาต้มชีวิตแม่งยุ่งจริงๆปุ๊บมา2อันว้าวไม่ถึงว่ะฉลามหยุดไม่เล่นกับมึงนี่ไงอย่านะกูโกรธอ่ะถ้ามองสับสนเรามีปลามีน้ำแล้วโอเคเราไม่ต้องห่วงเรื่องของกินเราจะหาวัสดุนั่นไงไอ้สัตว์มึงเล่นกูทีเผลอตลอดเลยมึงเล่นกูทีเผลอตลอดเลยกูเปลี่ยนผมถืออะไรอยู่วะนั่นไงทำไมเปลี่ยนมันเล่นผมดีเผลอตลอดเลยว่ะอ๋อแม่งผมยังลากอันนี้ไม่เสร็จนั่นไงแม่งเสียของเลยอ่ะไอ้ปลาฉลามเหี้ยโอ้ฝนตกอีกแล้วชีวิตกูใบเรือบังคับได้ไปหน้าได้ใบเรือแล้วกันขาดไม้อันเดียวจำเป็นไหมวะเนี่ยจำเป็นไหมครับใบเรือมันใช้อุปกรณ์เยอะนะผมว่าเราค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าจำเป็นใช่ไหมแล้วไอ้ฝนตกเนี่ยผมปิ้งปลาไม่ได้ทำน้ำไม่ได้เนี่ยผมต้องทำไงอ่ะผมต้องทำหลังคาป่ะอันนี้ต้องได้ว่ะเฮ้ยพีดโน่โอ้ยทำไมเหี้ยอะไรไม่ได้เลยจังหวะนี้หลังคาก่อนนะฝนมันจะตกนานไหมวะถ้าตกไม่นานก็ไม่เป็นไรนะหมายไปขวานผมว่าต้องใบเรือว่ะจังหวะนี้โอเคเย็ดเข้แล้วบังคับไงวะเฮ้ยถังโฮทูรูเทดขอเลื่อนได้ทำไงวะโฮทูรูเทดกด R เอาเมาส์หมุนโอเคเก็ตละกูจะไปทางไหนดี
มันบังอ่ะผมต้องต่อแพ้ยาวกว่านี้ไม่มีไม้ไอ้เหี้ยแม่งบังชิบหายเลย โคตรบังเลยครับอุ้ยของอยู่ฝั่งนู้นหันไปยังไงต้องหันไปฝั่งนู้นดิถูกป่ะเออกดปุ่มผิดโอเคโอเคมีของอยู่แถวนี้ลังลังอึ๊บจริงๆจำเป็นครับใบเรือจำเป็นใบเรือจำเป็นจริงครับไม่งั้นผมคงมาเก็บตรงนี้ไม่ได้ไม่งั้นผมต้องลงไปสู้กับเฮ้ยPlease No เริ่มหิวแล้วเก็บเก็บก่อนขยายอาณาเขตก่อนมันแคบครับโอเคหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมทางไหนไอ้เหี้ยนี่อย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูเพิ่งสร้างโหดร้ายกันมากไปแล้วฝนยังตกอยู่อ่ะอากินน้ำก่อนแล้วกันนะครับผมชีวิตแม่งลำเค็ญใช่ไหมโอเคปลาสุกพอดีจริงๆมันไม่ได้การไม่ต้องการของกินอะไรเยอะนะโอเคฮะเราจะไปไหนต่อดีเห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงนู้นโอเคเราจะกางใบเรือแล้วจะออกเดินทางกันอีกรอบหนึ่งไปทางนู้นไปทางนู้นเออไปทางนู้นโอ้ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วหลังคาล่ะเชลป้ายช่วยเหลือมันมีรอดชีวิตด้วยเหรอเกมนี้ชีวิตเริ่มดีขึ้นเฮ้ยสุดสุดไปก่อเพื่อหาความสีวิไลสวยพี่สวยก่อนอื่นต้องสร้างอะไรที่มันดีกว่านี้ก่อนหลังคาโอ้ยกระแสลมหมดแล้วครับผมวูดลูปอันนี้อ่ะเฮ้ยตกไอ้เหี้ยสร้างไม่ได้ทำไมมันยังแพ้ผมยังน้อยเกินไปอ่ะไม่ได้เก็บของเลยว่ะโอ้ยเรือแม่งพาไปไหนของอยู่ตรงนู้นของอยู่ตรงนู้นไปหาของเออเอากดปิดกดปิดตลอดเลยกดปิดตลอดเลยไปหาทางน้ำปึ๊บ
ามตะวันบ่ายคล้อยลงมาทำไมป่าไม่โดนต้องขยายแพรมันไม่ใช่ขยายเอ้ยไม่ได้อันนี้ต้องเอาไว้ได้ครับต้องแม่นมาของจำเป็นสวยหมดไปอีกหนึ่งคืนชีวิตผมเฮ้ยผมเห็นแพอยู่ตรงนู้นผมว่าน่าจะทำให้ผมรอดได้อะไรสักอย่างนะผมไปหาตรงนู้นดีกว่านะครับเอาอันนี้ผมจะทำการขยายแพเพิ่มนี่ไงอ๋อไม้ไม่พอนั่นแหละเมื่อกี้อ่ะจริงๆแล้วกูจะเดินยังไงอ่ะต้องกันลมก่อนกันไม่ได้วะต้องกันฝั่งนี้แล้วก็เอาของมาวางตรงนี้แต่แม่งถ้าปลาใจหลามแดกนี่จบเลยนะเตาเผาตอนนี้ความหิวเริ่มมาเยือนครับเดี๋ยวเราดูก่อนเราไปถึงไหนละเอ้าตกเอ้าเหี้ยฉลามแดกเลยตกปุ๊บพลีดเดี๋ยวเราสนใจกับอันนี้ก่อนสนใจกับโอเคเจอแพครับปลดลำทำไงดีว่ายน้ำไปหรือยังไงเดี๋ยวมันก็จะลอยเลยไปอ่ะเดี๋ยวนะไปกลับเทียบเรือเพื่อนมีกล่องของให้เรามึงเล่นกูทีเผลออีกแล้วนะไอ้ฉลามเหี้ยเล่นกูดีเผลอเก็บใบเรือซ่อมก่อนไม้หมดเรียบร้อยต้องหาเกาะครับรอบนี้เราจะไปหาขวานตัดไม้เอาพอขึ้นไปถึงแล้วแพมันจมเลยอ่ะโอเคตอนนี้เริ่มหิวต้องตกปลาครับโอ้มีของข้างหน้าให้เยอะเลยฉลามนี่มึงก็วนเวียนแต่แพกูเนี่ยนะมึงไปแพคนอื่นบ้างก็ได้ มันเกะกะย่างปลาก่อนเอ้าแดกเข้าไปเฉย สวยพี่สวย แดกเข้าไปเฉยครับท่านผู้ชมเราเก็บของได้นะระหว่างที่เราตกปลานะมาอะไรแมวเนี่ยคืออะไรอ่ะกระปุกออมสินน่ะทำไมไม่ได้ตกไม่ได้ปลาวะตกได้แมวนำโชคครับแสดงว่าเราจะโชคดีมึงอย่ากวักฉลามหมากูเฮ้ยอยากได้อันนั้นน่ะลังน่ะโอเคย่างปลาก่อนชีวิตเริ่มดีขึ้นนิดหน่อยนะครับเอาน้ำมาดินเข้าไปเราจะได้มีน้ำทีนี้เราก็หาของกันต่อฮึบทำไมไม่โดนกลางคืนมาเยือนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราจะเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องเป็นของผมพลีดสวย
ราจะทำการขยายแพอีกโอ้ของให้เก็บอ่ะปลาน่าจะสุกแล้วนะครับปลาหายไปไหนอ่ะเอาอยู่นี่แดกปลาซะเพื่อความประทังความหิวโหยแล้วก็ตักน้ำที่เรากรองไว้มาดื่มโอเคสวยพี่สวยเดี๋ยวเราจะทำการขยายแพขยายทางนี้ก่อนโอเคโอเคเย็ดเคคุณภาพชีวิตที่ดีตกปลาอีกสักตัวยังหิวอยู่แมวควักแม่งตอนนี้อยากไปเกาะแล้วบอกเลยย่างปลาตั้งไว้ก่อนโอเคแล้วก็เตรียมน้ำไว้สวยพี่สวยฉลาดนี่ว่ะหลวงไข่วุ๊บสงสัยต้องไปเล่นvery hard ซะแล้วอันนี้มัน easy เกินไปรุ่งอรุณแห่งแสงสว่างมาเยือนปุ่มแล้วมีอะไรจะพังบ้างที่เกี่ยวนี้จะพังครับผมแล้วก็ที่ทิ่มฉลามสำคัญครับดีแม่งค้อนสร้างแล้วสร้างเลยค้อนมันไม่พังถ้าค้อนพังนี่กูตายใช้มันพังไปครับเราจะไปเกาะกันแล้วเพื่อนฉลามควนตีนเอาซ่อมเสร็จแล้วนี่ว่าเอาเหี้ยไม้เฮ้ยผมเห็นเกาะว่ะผมเห็นเกาะว่ะเดี๋ยวผมขอกินปลาอีกตัวนึงเอาผมต้องโดดลงไปเก็บว่ะจริงๆนะเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเกาะเราเห็นเกาะแล้วคุณภาพชีวิตที่ดีแลกกับเลือดที่ต้องเสียไปกับปลาฉลามไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บครับไม่เจ็บแสงสว่างปลายทางรำไรไม่กูเจ็บแล้วกูเจ็บแล้วไปแล้วไปแล้วเพื่อนขอใบกล้วยอีกอันหนึ่งกูไปแล้วกูไปแล้วฉลามกูไปแล้วกูไม่สู้แล้วกูยอมสวยพอแพใหญ่แล้วแบบเรามีโอกาสที่จะเดินไปเก็บของได้เยอะขึ้นถูกป่ะใช่ไหมอันนี้ต้องเก็บครับไม่ได้ฮะไปโอเคพังพอดีแดกปลาซะหลวงไข่กินปลาก่อนโอเคน้ำยังมีเลือดยังมีชีวิตเราต้องเดินต่อไปเราจะกางร่มไปที่เกาะนั้นกันเพื่อนไปเกาะสวาสดิ์หาดตะวันเหมือนวิมานที่สร้างไว้ปดผิดในแดนดินธรรมชาติที่สดใสใครเกิดทันนี่ชิบหายแล้วนะผมบอกเลยอย่าลืมทำสมอเหรอให้มันไปติดอยู่แบบเดิมก็ได้ไหมอ่ะอ
ให้มันไปติดโขดหินน่ะเลี้ยวซ้ายสุดกำลังเพราะลมมาทางนี้ต้องต้านลมกลับไปเลี้ยวซ้ายสุดกำลังครับโอ้ยมีต้นไม้เต็มเลยว่ะเราลืมทำอะไรไปบ้างหรือเปล่าเราลืมอะไรไปหรือเปล่าหลวงไข่ขยายขยายขยายเพราะเดี๋ยวเราจะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เราต้องมีขวานก่อนเราต้องมีขวานก่อนถ้าเรามาถึงเกาะเราต้องมีขวานครับสร้างขวานก่อนถ้าเหลือค่อยไปทำอย่างอื่นนะครับโอเคฮะแล้วก็เราขาดไอตัวที่จุกนี้ใช่ไหมโอเคสร้างมาไปเทียบเรือแพมันลอยหายเฮ้ยเราลืมที่สู้กับฉลามด้วยว่ะขาดไม้อีก4อันโอเคโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาไม้บนเกาะเราไม่มีเดี๋ยวแม่งฉลามแม่งแดกอะจริงๆนะสมออยู่ไหนอะนี่คือสมอโอเคโอเคสมอเรือโอเคนี่คือสมอเรือเฮ้ยทำไมไม่ไปอะไปดิเข้าไปใกล้เกาะดิไม่อยากว่ายน้ำอ่ะทำไมยิ่งห่างวะสงสัยต้องทอดสมอเลยว่ะนะว่ายไปดีไหมทำไงอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวสมองปลามันแดกสมองหายไปทำไงอ่ะวางนี้แล้วกันไปนี่ไงมาแล้วว่ะเดี๋ยวผมต้องเติมน้ำเติมเลือดผมให้เต็มก่อนก่อนที่จะขึ้นเกาะอ๋อเลือดไปหาตรงนู้นก็ได้โอเคไปเอ้าสมอใช้แล้วพังเหรอแม่งเกาะนี้เกาะเล็กไปเป้าแย่จังจะบอกว่าไม่มีทางขึ้นนะเว้ยแย่ว่ะอะไรก็ไม่รู้อ้าวแล้วกูจะขึ้นยังไงล่ะมันต้องขึ้นได้ดิพี่น้องหรือผมจะพลาดอีกแล้วมันขึ้นไม่ได้ผมต้องไปเกาะอื่นว่ะสมอใช้แล้วพลังก็ไม่บอกแสดงว่าเออจริงๆต้องเอาremove อ่ะเออว่ะพังเลยว่ะแย่แล้วเปลืองเลยอ่ะกินน้ำก่อนตกปลาแป๊บ ก็มันไม่ไปถึงเกาะว่าผมต้องทำบันไดขึ้นไปป่ะเกาะนั้นขึ้นไม่ได้ว่ะไปเกาะอื่นแล้วกันผมต้องเก็บไม้เอาไว้สู้กับฉลามก่อนก่อนที่ฝนจะตกอีกเอาเหี้ยแม่งฉลามแดกไปแล้วนี่ว่ะโอ้โห
ตายแล้วขึ้นลมแรงอีกแล้วไม่ได้อย่าเพิ่งไปดิไม้ต้องการไม้ครับเมื่อกี้ผิดตรงที่แม่งขึ้นเกาะไม่ได้ครับไปทางไหนดิเอาตกอีกแม่งตอนผมออกไปปลาฉลามมันแดกนี่ไงหิวแล้วเนี่ยเก็บก่อนไม่ให้ปลาฉลามแดกของกูหรอกปลาย่างแดกซะจะได้หายหิวว่างใหม่วางนี่แล้วกันขาดไม้สองอันไม้จ๋าอย่าลอยไปเร็วสิจ๊ะโอ้ยเราจะไปเอาของตรงนั้นยังไม่มีอุปกรณ์ชู้ปลาฉลามอ่ะตอนนี้โอ้ยขาเรือมันต้องมีฉมวกก่อนแล้วไม่งั้นตายว่ะโอ้ใช้ไม้เยอะมากว่ะอุปกรณ์ชู้ฉลามเนี่ยผมลงไปเก็บแล้วกันเอ้ยฉลามเหี้ยอนาคตเริ่มบูดหายหลังจากที่การวางแผนขึ้นเกาะของเราผิดพลาดผิดพลาดที่เกาะว่ะจริงๆผมคิดว่าเกาะมันจะให้ไม้ผมเยอะเว้ยผมก็เลยไปที่เกาะNo สร้างก่อนเออเดี๋ยวลำเรือแม่งพังต้มน้ำนิดนึงตกปลาไว้หน่อยเฮ้ยเห็นเรือใบอันใหญ่เดี๋ยวถอนสมอนั่นคือทางรอดของเราเราต้องไปที่เรือยักษ์นั่นเฮ้ยเรือใหญ่เลยว่ะเรือใหญ่เลยเรือใหญ่เลยครับเอาแม่งตกรู้สึกว่าแพเริ่มคับแคบย่างปางพังไม่มีไม้โอเคมีน้ำสำหรับดื่มเราขาดอะไรวะฉมวกนั่นแหละ
โอเคหาไม้อีกไม่กี่อันครับหลวงไข่ต้องสู้ไม้พลาสติกเฮ้ยเรือมึงอย่าไปเร็วดิกูตายนะเว้ยนี่ไงปิดใบก่อนหมุนกลับหมุนกลับหมุนกลับเฮ้ยปลาฉลามแดกไอ้เหี้ยปลาฉลามแดกกูอีกแล้วลืมหุบใบไงกูสร้างอีกอ่ะกูสู้กูสู้ว่ะไปดิไปเรือตามไปเพื่อนไปเร็วต้องพายด้วยปะเนี่ยโอเคผมจะหุบใบครับผมต้องไปเอาของที่แพนี้ให้ได้ไหนวะเอาแพมันจมนี่ว่ะโอเคเก็บได้แล้ว1อันโอ้ยแพกูได้อะไรมาบ้างก็ไม่รู้เราต้องเก็บไม้ระหว่างทางถังพลาสติกปลาฉลามเด็กไม้โอ้ยเรือแม่งไกลไปเรื่อยแล้วรีบกลับดีกว่ารีบกลับดีกว่าเดี๋ยวผมว่าอุ้ยถังเดี๋ยวผมว่าหาทางขึ้นเกาะสู้กับฉลามได้ก็จะพักก่อนนะครับผมโอ้ได้ไม้มา3อันว่ะยอดใบกล้วยกลางคืนฉลามไม่ค่อยดุเท่าไหร่นะผมว่าเท่าที่ผมรู้สึกนะทำที่โอ้ยหิวหน้ามืดไปกินปลาก่อนเราย่างปลาไว้โอ้ยฉลามจ๋าโอ้ยว่ายไม่ถึงว่ายช้าโอ้ยพอหิวแล้วมันว่ายน้ำช้าท่านผู้ชมนี่เพิ่งรู้ด้วยเนี่ยเฮ้ยขึ้นเฮ้ยไอ้เหี้ยขึ้นแพไม่ไหวอ่ะหลวงไข่เฮ้ยไม่เป็นไรยังต่อได้อีกนิดนึงหิวของรีสปอนได้เว้ยถ้าเรายังมีของเหลือพอคือไอ้ที่รีสปอนไม่ได้ก็คือของหมดเอ้ยไม่แพ้เรายังอยู่เฮ้ยเอาปลาอยู่ปลาย่างเอามาแดกก่อนดิโอเคกินน้ำก่อนโอเคดีที่เราต้มน้ำอะไรไว้เรียบร้อยนะครับมาต้มต่อหน่อยปลาเบ็ดหายเบ็ดหายได้ไงอ่ะผมทำที่ชู้ฉลามก่อนว่ะที่สู้ฉลามนี่สำคัญที่สุดครับไม่น่าไปทำขวานก่อนเลย
ผมพลาดว่ะทำขวานจะขึ้นเกาะแม่งแต่เกาะไม่มีให้ขึ้นอย่างเหี้ย พลาดท่าเลยตรงนั้นแหละพลาดตรงนั้นเลยฮะท่านผู้ชมพลาดแบบแม่งไม่น่าให้อภัยเราต้องไปหาเกาะใหม่กี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายโมงโอเคโอ้ยจมพอหิวแล้วมันกระโดดขึ้นแพไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนรู้ใหม่เวลาหิวอย่าไปว่ายน้ำเล่นมึงขึ้นแพไม่ได้มึงตายหลวงไก่ไม้ป่ะเฮ้ยของเยอะเลยวับพอตายแล้วของจะหายไปอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้เหรอไม่ผมไม่แน่ใจนะขยันก่อนตอนนี้อิ่มอยู่รอเวลาครับผมบทเรียนที่สองอย่าหิวของ มันหิวว่ะอยากได้แดกเข้าไปปุ๊บเฮ้ยไม่ได้อันนี้นี่จะมืดหรือจะสว่างน่าจะมืดครับผมหรือสว่างวะสว่างดิดวงอาทิตย์มาผมจะสร้างอะไรเพิ่มนะวะผมลืมเมื่อกี้ลืมว่ะจะสร้างอะไรวะโอ้ยของเยอะเลยว่ะแถวนี้ผมจะสร้างอะไรวะเอาเบ็ดตกปลาใช่ไหมเออไม่งั้นก็ตายอีกสร้างได้ยังไงโอเคใช้เชือกเยอะมากเป็ดตกปลาอย่างเงี้ยตกปลาครับตกปลาไปเก็บของไปเก็บของที่เก็บได้ใบกล้วยฮึบเมื่อไหร่ปลาจะกินเบ็ดไอ้ฉลามมันชอบนี่ไงมันชอบจอมตีตอนที่เราตกปลาเว้ยไอ้เหี้ยนี่แม่งชอบโจมตีตอนที่ตกปลาประจำเลยผมสังเกตแล้วพอเราตกปลาปุ๊บมันจะมากวนตีเราปั๊บเว้ยซ่อมบ้านก่อนเอ้ยเกาะเราลอยไปถูกทางไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเก็บอะไรได้เก็บไปก่อนฉลามเหี้ยเล่นทีเผลอประจำเลยฉลามเหี้ยเนี่ยกวนตีนขยายอาณาเขตอีกดีไหมเบ็ดตกปลาผมหล่นเลยเมื่อกี้กำลังคราฟอยู่เก็บโอเคเอาเป็นว่าขยายทางไหนดีที่มันรู้สึกว่าแคบทางนี้แล้วกันผมจะสร้างอะไรเบ็ดตกปลาผมสร้างแล้วนะขวานผมมีแล้วเพราะฉะนั้นผมขยายเรือถูกต้องผมต้องขยายเรือมานี่ทะเลาะกับฉลามไม่ทะเลาะได้ไงวะพอกูตกปลาปุ๊บมันเอาปั๊บอ่ะเดี๋ยวไปเทียบเกาะก่อนมาไปเกาะจ้าเราจะไปติดเกาะกันแล้วเพื่อนต
เตรียมเทียบเรือขอเดิมเลยปะเนี่ยสวยพี่สวยสมองไหมต้องใช้สมองไหมเหี้ยรอบนี้ต้องใช้สมองโอเคติดแล้วติดแล้วมันติดแล้วมันติดแล้วใช่ไหมเอากูหิวกูหิวปลาลืมปลาเดี๋ยวผมจะขึ้นเกาะไปกินน้ำก่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นเกาะไปเก็บของใช่ไหมไม่ต้องใช้ตะหมอหรือต้องใช้วะเอาเหี้ยต้องใช้นี่ว่ะแบบนี้ตะหมอเรือมาทางไหนโอเคแดกปลาก่อนจะตายแล้วเนี่ยท้องอืดจะตายแล้วเนี่ยโอเครอดมึงอย่ากัดอีกนะกัดตอนกูตกปลาตลอดเลยโอ้โอเคสงบสุขโลกสงบสุขสักทีมาย่างปลาบางๆหวังว่าฉลามคงไม่มาแดกปลาผมเพราะเราสร้างอาณาเขตไว้กว้างนะครับมาแดกซะตักน้ำไปต้มต่อโอเคมีปลามีอาหารเดี๋ยวเราจะขึ้นเกาะกันแล้วครับเกาะนี้ขึ้นได้อีกหรือเปล่าหรือขึ้นไม่ได้ต้องลองครับดูไว้ขึ้นก็ได้เปล่าค่อยโยนใช่ไหมชิบหายแล้วบทเรียนโอ้ยฉลามแดกบทเรียนอันที่สามเกาะขึ้นได้หรือเปล่าเรียบร้อยไอ้เหี้ยเกาะขึ้นได้ไหมเอ้ยถ้าขึ้นไม่ได้ผมต้องใช้บันไดป่ะเดี๋ยวนะแม่งกูโยนสมอไปแล้วอ่ะโอ้ยชีวิตหนอมันต้องมีวิธีขึ้นเกาะดิผมต้องต่อแพใช่ป่ะใช่ไหมมึงผมต้องต่อแล้วไปทำบันไดป่ะเออต่อแล้วทำบันไดทำไมบันไดมันเป็นแบบนี้บันไดมันก็บันไดบ้านเราเปล่าอ่ะไม่มีตะปูบันไดต้องใช้ตะปูครับไม่รู้ตะปูเอามาจากไหนนี่แหละแย่แล้วเป็นเกาะที่แบบว่าเป็นบทเรียนอีกแล้วครับเกาะเหี้ยโยนสมอขึ้นบนเกาะเออว่ะหน้ามืดแดกปลาก่อน
ปลายังไม่สุกเลยโว้ทำไมมันยุ่งยากนี่วะผมต้องว่ายน้ำหาของแถวนี้ใช่ไหมต้องเอาทำเหยื่อแล้วนี่ตะปูไงนี่ไงตะปูเอ้าเพราะผมสร้างตะปูได้นี่หว่าผมรู้แล้วผมต่อแพเข้าไปใกล้ๆแล้วผมสร้างบันไดเว้ยน่าจะขึ้นเกาะได้ครับผมเก็ตแล้วแดกปลาก่อนเดี๋ยวตายต้องเก็บของมาทำบันไดให้ได้นะครับท่านผู้ชมบันไดอยู่ไหนแล้วงงหายอ๋อมันใช้ค้อนแล้วคลิกขวานี่หว่าบันไดเตี้ยก็มีเลดเดอร์เฮ้ยนี่ไงใช่ไหมสวยพี่สวยเอาสมอออกสร้างสมอใหม่ไหนแล้วว่ะโอ้หินไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้เว้ยเราต้องเข้าไปชิดเกาะด้วยวิธีใหม่เราไม่ต้องโทษสมอก็ได้ครับผม ผมก็เพลินว่ะจะหลามแดกกูแล้วผมว่าเดี๋ยวผมมาเล่นต่อดีกว่าแม่งติดเหมือนกันนะเกมเนี้ยโอ้ยฉลามแม่งดุทำไมมันยิ่งไกลเกาะไปเรื่อยๆวะเนี้ยต้องใช้ไม้พายป่ะผมต้องลองครับเพื่อให้ไปทางตรงแม่งไปเกาะอื่นก็ได้วะไปเกาะอื่นก็ได้เสียดายประสบการณ์นะฮะหิวอีกแล้วลืมตกปลาตกปลามาย่างก่อนมันก็วนรอบเกาะเนี่ยมันไม่ยอมเทียบเกาะสักทีนะฮะทั้งที่ผมมีบันไดแล้วเว้ยผมต้องดูแลบันไดผมให้ดีตะปูย่างปลาก่อนนั่นไงไอ้ปลาฉลามเอ้าตายแล้วเหรอเฮ้ยฉลามตายว่ะเฮ้ยกินได้ป่ะมันโดนหลายรอบแล้วไงเฮ้ยผมลืมว่าผมหิวเดี๋ยวโดดขึ้นแพไม่ได้เกือบตายลืมเฮ้ยฉลามมันไม่มากวนผมแล้วว่ะ
หน้ามืดตกปลาบางๆฟึบเหมือนเราจะมีน้ำกินอยู่แล้วป่ะยังโอเคได้เนื้อปลาชิ้นมาด้วยอ่ะปลาตัวใหญ่ปลาสุกแล้วเด็กรอดแล้วเหลือแต่น้ำจุดไฟเราอยากกลับเกาะเดิมอ่ะไปเกาะไปเกาะเพื่อนให้มันไปเกาะไปเรื่อยๆปลาฉลามแม่งตายแล้วว่ะสุดจริงๆครับปลาฉลามตายแล้วแดกน้ำตักน้ำมานี่ปลาชิ้นไม่หิวแล้วด้วยตอนนี้จริงๆจังหวะนี้น่ะเป็นจังหวะที่ต้องลงไปเก็บของเลยนะเพราะว่าปลาฉลามไม่อยู่โอ้กูหิวจริงหิวของจริงเลยว่ะผมต้องขึ้นเรือผมต้องขึ้นเกาะนี้ได้ว่ะผมไม่ยอมว่ะ มันเป็นเกมที่ดีมันเป็นเกมวิวสันน่ะเดี๋ยวเราจะอ้อมอ้อมเกาะไปเราต้องไปเทียบเรือหรือว่าเราต้องใช้ไม้พายอาขาดไม้อีกอันนึงอยากจะลงไปเก็บแต่ก็ไม่อยากลงไปเก็บนี่ถ้าได้ขึ้นไปตัดไม้บนเกาะเหมือนเกมที่แล้วนะที่แบบฟุ๊กแป้งไปติดเกาะสบายเลยอันนี้ไม่รู้จะสร้างมาทำไมเนี่ยอันเนี้ยเกะกะเปล่าๆเอาออกได้ปะเอาออกได้ไหมเอาออกได้ว่ะได้ไม้ได้ไม้กลับมาด้วยว้าวแมวกวักระหว่างว่างเราตกปลาเล่นไปก่อนเมื่อไหร่จะเทียบเกาะสักทีรอกระแสลมปลาฉลามตายแล้วแม่งโคตรสงบเลยครับสงบมากว่ะเอ้ามาอีกตัวแล้วไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยพูดปุ๊บมาปั๊บโอ้โหมึงเโอเคยังไม่หิวน้ำเราหิวปลาเราจะตกปลาเอาใบเรือเกาะหายไปไหนเกาะแม่งไปไกลเรื่อยเกาะอยู่นู่นเพื่อนเอาแล้วหุบไปทำไมล่ะหลวงใครความเป็นอยู่ดีดีเป็นไงพัดไปถูกทางไหมทำไมมันรู้สึกว่ายิ่งไกลเกาะไปเรื่อยๆวะยิ่งพัดยิ่งไกลตกปลามาตุนไว้อาหารและน้ำต้องพร้อมฉลามไม่เล่นนะไม่เล่นกับฉลามนะครับผมถ้าเราขึ้นเกาะได้เราจะได้ต้นไม้มาเยอะแล้วเราจะได้แพใหญ่ครับเราจะได้แพใหญ่มากผมหิวเลยเนี่ยถึงไม่เกาะถึงไหมอู้ทำไมมันยิ่งไก่วะถูกทิศปะเนี่ยเหมือนตรงนู้นมีเรือแต่ดูจากทิศของทะเลเราคือเราสวนกระแสไงเราสวนกระแสมันก็ไปยากอยู่แล้วว่ะ
ตกปลาไว้ก่อนไม่เป็นไรผมไปเกาะอื่นก็ได้วะถ้าเกาะนี้มันจะยากขนาดนั้นย่างปลาเฮ้ยสเต็กปลาว่ะคุณภาพชีวิตที่ดีดีแดกน้ำหน่อยหิวน้ำโอเคโอเคอ่ะเราจะเดินทางแล้วท่านผู้ชมไปไหนดีวะเฮ้ยนั่นเกาะใหม่เหรอหรือเกาะเก่าวะคือลมมันนิ่งแล้วอ่ะได้ความรู้สึกถึงการเล่นเป็นมิสเตอร์วิลสันผมว่าผมไปแพใหม่ดีกว่าแพใครก็ไม่รู้ตรงนู้นไปไปตามกระแสลมนั่นเป้าหมายทำไมหิวไว้ไวอ่ะหลวงไข่หิวบ่อยจังเลยนะปลาฉลามไม่ยุ่งกับเราครับตอนนี้เบ็ดตกปลาก็จะพังแล้วครับอย่ามากัดตรงบันไดเรือผมขออย่างเดียวสว่างแล้วเว้ยมีปลาสุกอยู่ในมือก็ไม่กินกินสิเออกินเข้าไปจะได้หายหิวเฮ้ยปลาสเต็กนี้น่าจะแบบกินแล้วน่าจะหายหิวได้เยอะเลยนะครับผมโอเคเราต้มน้ำไว้เรียบร้อยเรามีทั้งน้ำทั้งอะไรพร้อมทุกอย่างเราจะไปสลัดไปเป็นโจรสลัดแพอันนั้นกันไอ้ฉลามมึงกัดตรงนี้พอดีเลยนะมันกัดถูกที่พอดีเลยกัดถูกที่พอดีเลยไม่เฝ้าเรือไม่ได้เลยเนี่ยคุณภาพชีวิตเริ่มดีขึ้นเยอะหลังจากที่ทุรนทุรายมาเนิ่นนานไปเพื่อนสเต็กปลาสุกยังถามจริงมันต้องพายไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะกูลงไปว่ายน้ำแล้วหิวของต้องไปเอาก่อนคือคนนี้คือทำที่พักไว้แล้วเขาตายไปแล้วนะครับผมเราก็ต้องมาเก็บของที่บ้านเขาโอเคสวยพี่สวยเฮ้ยมีหินอะไรด้วยวะชีวิตดีดีเก็บของตั้งโอ้ยฉลามเก็บก่อนมีของให้เก็บก็เก็บนะครับค่อยไปหาเกาะเอาโอ้ยไม้เยอะเลยว่ะชีวิตดีดีชีวิตมีขึ้นก็มีลงใช่ไหมว้าวอะไรมันจะดีขนาดนี้เราต้องรอตามหาเกาะต่อไปก่อนอื่นขยายแพครับเบ็ดตกปลาจะพังจำเป็นครับไม่พอว่ะเบ็ดตกปลาจำเป็นนะฮะสำหรับเราขาดไม้อีกหนึ่งอันนะครับผมเพราะเราสามารถ
พังไม้กระดานของเรามาใช้ได้ด้วยนะโอเคตรงไหนมีของให้เก็บบ้างเคว้งคว้างเหลือเกินไม่ค่อยมีของเลยว่ะแถวนี้ต้องทำเบ็ดตกปลาให้เสร็จกับไม่งั้นเราตายนะไม่มีทรัพยากรใดๆหลงเหลือเลยตอนนี้นะฮะฉลามโอเคได้ปลาย่างมา1อันครับเราย่างไว้ก่อนว่างๆเราก็ย่างปลาไปเฮ้ยมาวางอะไรตรงนี้วางปิดที่ใบกล้วยโอ้ยเช้านี้อากาศดีดีไม่มีอะไรให้เก็บเลยทงแต่ต้องไปก่อนจริงแล้วมั้งไปเอาใบกล้วยก่อนหิวละเอาสเต็กปลามากินไม้ก็เหลือน้อยครับแดกก็ไปหลวงไข่โอ้อิ่มเลยว่ะอันนี้แม่งอย่างอิ่มย่างต่อน้ำขอกินสักหน่อยเราจะได้ต้มต่อนะครับมาต้มต่อต้มน้ำว้าวมันมีกำหนดไหมว่าเรารอดได้กี่วันผมจะหันเรือไปทิศนี้นะไม่รู้ว่าจะไปเจอกับอะไรนะสำหรับวันนี้ผมว่าผมพักก่อนดีกว่าคือแม่งโอ้รอดมาได้ขนาดนี้มีอาหารกินมีเตาย่างมีใบเรือมีบันไดสำหรับเทียบเกาะนะฮะเป้าหมายถัดไปคือผมต้องหาเกาะไว้ให้ได้ครับผมไอ้เหี้ยนี่ก่อนอื่นจัดการนั่นที่ก่อนอย่ามายุ่งกับกูโอเคโอ้โหเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะไม่รู้ว่าเรือจะพาเราไปไหนต่อครับผมไม่รู้ว่ามันมีจบหรือเปล่าเกมนี้คือมันเท่าที่ผมดูมันมีให้เนี่ยเริ่มค้นคว้าวิจัยหาอุปกรณ์แปลกๆเพิ่มนะฮะมีเตียงนอนนะครับผมแล้วก็มีเนี่ยเวทบริกก็คือเป็นอิฐดินนะครับเอาไว้สร้างบ้านหรือสร้างอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะมีพวกนี่เอาไว้ทำอะไรอ๋อเอาไว้เก็บหัวฉลามเวลาเราฆ่าฉลามได้อย่างนี้แหละแล้วก็มีป้ายนี่ครับมีป้ายเขียนได้ทุกอย่างแล้วก็ปฏิทินกี่วันแล้วที่เรารอดมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกนี้ยังไม่จำเป็นฮะหลังจากนั้นจะมีแบบไปเก็บดอกไม้มาทำสีเพื่อเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็เป็นชีวิตท่ามกลางท้องทะเลที่มองไม่เห็นที่อะไรเลยจังหวะนี้ผมว่าคือผมต้องหาเกาะแล้วครับผมย่างปลาเสร็จต้มน้ำเสร็จเรายังมีปลาดิบอยู่อีกอันนึงย่างไปนะครับอุปกรณ์อีกอย่างที่ต้องทำก็คือต้องทำที่ตกปลาเพิ่มครับซึ่งต้องการเชือกกับไม้ครับถ้าไม่เจอนี่ผมตายนะไม่ก็ต้องทำลายไม้ตรงนี้พูดแม่งไปมันยิ่งไม่จบเกมนี้คือตอนเล่นนี้คุณจะยุ่งทุกวินาทีครับผมแม่งทำสนุกว่ะติดนะครับก็คือหยุดไม่ได้นะครับผมทุกวินาทีมีค่าเหมือนเล่น Red Alert เล่นเกมวางแผนอะไรสักอย่างนะครับผมดูเหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีอะไรเยอะมากนะครับผมบริหารเวลาบริหารของทรัพยากรสำหรับวันนี้ผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ดีกว่าครับผมไม่ไหวแล้วผมหิวข้าวครับผมต้องไปรับลูกด้วยครับสวัสดีทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมด้วยครับนะฮะโย่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม
ไว้เจอกันใหม่นะจะฝากกดไลค์กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันไว้ด้วยนะผมมาสตรีมใหม่จะได้มาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับเยี่ยม